ก็วันนี้นะครับที่งานว่าหาที่อัปเดตเสวนานะครับยังไงบรรณาธิการวิชาครับมีใครเคยได้ยินคำว่าหาที่อัปเดตนะครับก็เป็นชื่อหาที่ตกดินนะครับซึ่งขอหยิบยืมมาเป็นจดหมายหาหาที่อัปเดตนะครับที่เรื่องสีเกล็ดแก่ที่อยู่ทางการศึกษานะครับก็เป็นความพยายามของเครือข่ายพฤติการครับที่จะทำสื่อแล้วก็เผยแพร่การเรียนรู้เรื่องการเผชิญความตายนะครับเรียนรู้ความตายเพื่อเข้าใจชีวิตแล้วก็การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายครับก็ทำมาเป็นปีที่6แล้วครับเช่นนี้เช่นที่20นะครับก็ทำแต่หนังสือมาอย่างเดียวนะครับก็เลยขอประดับนี้ก็อยากจะสร้างกิจการด้วยนะครับอาจจะมีวิชาที่ไม่เป็นโอกาสดีที่จะได้มาคุยกันถึงความสำคัญนี้นะแล้วก็เป็นทีมที่จะทำในฉบับต่อไปด้วยครับก็เลยมาคุยกันในวันนี้นะฮะแล้วก็เทศกาลช่วงนี้ก็เป็นช่วงพิธีบูชาเป็นงานบูชาเดือนวันแรกครับหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแต่ว่าก็รายละเอียดเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะมีกระที่เสียงงานกันต่อไปนะครับมีทีมงานอยู่หลายๆท่านนะครับมาช่วยงานแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่เด็กเรียนสายพิธีการครับนั่งอยู่ด้านข้างๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับก็นอกจากงานเกี่ยวกับงานวันนี้ที่มีอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็จะมีเวิร์กช็อปที่จะขอเชิญชวนทุกท่านก็อยู่ร่วมกิจกรรมช่วงหลังด้วยครับเพื่อการเสียเวลาเสียเวลานะครับก็ขอเชิญวันนี้นะครับคุณวรพงษ์ วัชมาลีนนท์นะครับก็เป็นกองสายและกองนะครับหากเรียกว่าเป็นบรรณาธิการก็ว่าได้นะครับของจดหมายข่าวที่ประเทศกระโดดนะครับก็คงจะเริ่มในทีเสียงหนักเลยนะครับขอเชิญที่หนักขอบคุณครับผมจะได้ที่หนักนะครับขอบคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีนะครับทุกท่านครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีครับผมก็จะถามนิดนึงนะครับไม่ทราบว่าในที่นี้ใครจะได้ดีวางคำมีดีจ้าแล้วครับไม่ใครจะได้ดีต่อไม่อยู่สองท่านแค่นั้นเองครับสี่ท่านนะก็เหมือนกับผมนะแต่ก็เพิ่งจะได้ดีครับเป็นไงแล้วก็จะรู้จักแต่การสำคัญการศาสนาเพราะวันนี้สาขาวิชาเรานะครับเรามาสอนหักข้อความตอนนี้เนี่ยก็เพิ่งได้ยินแล้วก็เลยนะสนใจว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันสำคัญที่เราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างนะเพราะว่าของการเชิญคนตายสมบัติเนี่ยก็ศึกษานะแล้วก็พยายามจะให้เกิดพื้นที่ให้เกิดการเรียนรู้เกิดเรื่องความตายนะอันนี้มันก็เกี่ยวข้องกับความตายของพระพุทธเจ้านะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสดีที่เราจะมาพูดคุยแล้วก็เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์สำคัญเลยซึ่งก็เมื่อศึกษาเข้าไปก็พบว่ามีคนที่สนใจแล้วก็จัดกิจกรรมลึกหรือเรื่องพวกนี้อยู่บ้างแต่ว่าถือว่าน้อยมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาพูดคุยเรียนรู้ด้วยกันนะครับก็วันนี้นะครับเราก็ได้เปลี่ยนการแต่ก็จะทำการตรวจสอบแต่ทุกขอตุนไว้เลยและพิจารณาสุขภาพเลยนะครับแต่สมมติว่าใจของคุณนั้นสุขภาพคุณไม่ทำหน้าหรือผมครับวันนี้จะเป็นคนนำเสนอเรื่องงานนะพูดคุยเรื่องในวันนี้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ซึ่งแบบว่าเราก็เพิ่งศึกษาได้ไม่นานนะแต่ท่านที่อยู่ที่นี้เนี่ยก็เป็นคนที่สนใจเรื่องพุทธศาสนาอยู่แล้วนะจะเข้าใจแล้วก็มีแง่มุมแล้วก็มีข้อมูลในความรู้อะไรที่นอกเหนือจากที่พวกเราได้ศึกษามาเพราะฉะนั้นเนี่ยในสารนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะเรื่องของการพูดคุยเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นสามช่วงบทนะก็เราจะพูดถึงพระชนะที่มีต่อพระพุทธเจ้านะซึ่งเปลี่ยนไปในแต่ละสมัยก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องเหตุการณ์สำคัญในวันที่หลายท่านเคยนะพุทธศิริยะก่อนที่จะมาโยงกับหนังสือเรื่องการระลึกถึงความตายของผู้คนในสังคมในปัจจุบันเพื่อจะเป็นการปูพื้นนำไปสู่เรื่องสำคัญถึงว่าในสองงานในวันนี้คือรถถอดนะซึ่งเราจะได้ลงมือเรียนรู้
ก็ในแต่ละช่วงของหลังจากที่เราพูดถึงงานไปแล้วนะก็ถ้าเกิดว่าท่านใดนะมีข้อสงสัยมีคำถามหรือมีข้อเสนอความคิดอะไรที่จะแลกเปลี่ยนนะครับก็ขอให้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนได้เต็มที่เลยนะครับไม่ต้องรอให้คนจบพูดสามทุกท่านแล้วค่อยถามทีเดียวแต่ระหว่างนั้นนะถ้าเกิดเรามีอะไรที่คิดว่าเป็นแล้วสำคัญที่คิดว่าน่าจะแลกเปลี่ยนกันนะก็ยินดีนะครับเป็นที่นะครับในตอนนี้ก็ขอเชิญคุณรัตนาค่ะนะเปิดไปแรกเราเลยนะครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องตัวเหตุการณ์วันนี้เนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรงนะมันเป็นแม่โตนะเนี่ยเรื่องของพระพุทธเจ้าก็จะนะก็เป็นเรื่องถึงเจ้าของสิทธิ์ค่ะนะแล้วก็พระพุทธโคดมเป็นหลักนะแต่ว่าผมจะรู้ว่าเนี่ยตั้งแต่ในอดีตเนี่ยพระชนะของพระเมจายุทธเสนอที่มีต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเป็นเหมือนกับพวกเราในยุคสมัยนี้หรือเปล่านะไม่ต้องเป็นยังไงครับขอเชิญครับฝ่ายรัฐบาลจะเปิดดีทุกคนนะครับทีนี้ก็โดยเฉพาะตัวผมเองนะครับเกิดเราไปก็ไม่ใช่นักวิชาการในด้านพุทธศาสนานะครับที่ไอ้ตรงนี้ก็บอกให้ประสบทำงานเรื่องสอบปากแต่ว่าจะเป็นวิชาการในด้านบุญจิตถึงว่าในด้านหนึ่งก็ทำงานเนี่ยกับเกิดจากพุทธศาสนาด้วยนะครับมันก็มีการศึกษาพุทธศาสนาอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่เป็นไปในตัวเนื้อตัวของคำพีจริงนะอยู่ในเชิงประกอบการทางสังคมเนี่ยนะครับว่าทุกอย่างก็เป็นเหมือนเรื่องอื่นในชีวิตเราครับไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองทุกอย่างก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นของที่ไม่ได้อยู่โดดๆหรือว่าลอยอยู่บนอากาศโดยที่ไม่สำคัญกับอะไรเลยนะครับนั้นเมื่อมันเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยก็จะมีผลต่อความเข้าใจหรือว่าแบบการทำเรียนทางพุทธศาสนาไปด้วยนะครับฉะนั้นเรื่องที่พูดเนี่ยก็ตามความเข้าใจของท่านอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรือจะเป็นหรือว่าจิตแล้วจะเป็นหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลที่ถูกต้องจริงแท้จากเรื่องที่พวกเราคุยกันอยู่นะครับก็ขอบคุณที่เรียกและอยากเจอหน้าท่านนะแล้วก็คือเป็นกลุ่มนะครับก็เป็นว่าจากตัวเองเป็นแบบนี้ก็นั่งเป็นแบบมีสุขภาพเป็นลึกหนึ่งนะครับก็อย่างที่ที่หนังด้วยนะครับว่าแล้วเริ่มพูดถึงการเราไปถึงพระพุทธเจ้านะครับเมื่อคนกระจ่างนะต้องไปถึงพระพุทธเจ้าเสมอนะครับก็ถ้ามาที่เขาสมัยเด็กเป็นชาติอยู่ด้วยเราก็จะเห็นใช่ไหมครับภาพพุทธประวัติที่เป็นหินสลักนะครับคืออันนั้นก็คือช่วงแรกนะครับว่ากันว่า300ปีแล้วนะหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนะไม่มีการทำรูปเคารพใดๆขึ้นนะครับฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในให้เป็นที่ระลึกหรือสัญลักษณ์ที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้านะครับก็จะเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยหรือว่าสิ่งเนื่องด้วยชีวประวัติหรือว่าพุทธประวัติของท่านนะครับหรือว่าเนื่องด้วยทางธรรมก็ที่จะเกิดขึ้นในตัวพระหักนะครับที่มันเกิดอย่างรูปนี้นะก็เป็นรูปที่พัฒนาจากพุทธภาพหินสลักนะพุทธประวัติซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูข้างล่างก็จะจำลองมานะซึ่งที่สมโภคพญาก็จำลองจากที่อินเดียเองแต่รูปนี้ก็เป็นรูปที่เกี่ยวกับเรื่องการประสูตินะจะเห็นว่าไม่ได้เป็นรูปตัวบุคคลนะแต่ว่าก็จะใช้สัญลักษณ์เอานะซึ่งภาพเนี่ยแต่ละภาพมันจะมีมากกว่านี้เยอะนะภาพเจ้าจะเป็นรูปมีรูปช้างนะรูปดอกบัวที่เป็นช่อที่เป็นลักษณะแตกต่างกันไปไม่ทราบว่าเห็นทั้งหมดนี้เห็นชัดไหมครับก็นี่ก็เป็นรูปหนึ่งนะที่เกิดเรื่องการประสูตรนะครับเห็นว่ารูปนี้เนี่ยเป็นรูปนะครับต้นโพ
นะก็เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องการประสบเรื่องเทวดามาแสดงความยินดีนะครับส่วนรูปนั้นมีเป็นรูปอะไรนะเราได้ครับตอนนี้ตอนที่ไม่จะโกงครับนะเอากระปองนะเพื่อจะไปบวกนะถ้าปูจะเห็นว่าก็จะมีแค่เป็นรูปม้าแล้วก็เป็นรูปฉากเป็นรูปโป่งนะเป็นสัญลักษณ์แทนการบอกของเราแล้วรูปนี้รูปนี้ก็เป็นรูปธรรมจักรนะครับก็แสดงถึงนะการแสดงทางกระแสไม่ได้ชนะนะฮะที่เป็นการบุ๋มตกล้อพระพรามเป็นครั้งแรกนะครับส่วนรูปนี้นะก็เป็นรูปนะความเป็นนิพพานนะก็เป็นลักษณะเป็นสติมาใช้เป็นสัญลักษณ์นะก็จะไม่มีรูปตัวบุคคลเลยนะครับแต่ว่าจะมีรูปที่เป็นสัญลักษณ์แทนตลอดที่นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อหลังจากตอนนี้ผ่านแล้วนะก็เป็นเหตุการณ์ที่มีเดี๋ยวจะเล่าตอนที่ดีสองนะเกี่ยวกับอภิมณฑาก็เลือกการแบ่งการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุก็ในแง่ถ้าเกิดสังเกตเห็นเนี่ยบนช้างจะมีรูปเป็นพระโอษฐ์นะที่พระโอษฐ์หลายตอนนี้เหตุการณ์เป็นยังไงครับจะเล่าให้ฟังในช่วงที่สองนะครับหรือก็ที่เห็นนะครับก็เวลาคนในสมัยโบราณจะพูดถึงพระพุทธองค์ผมมีความเข้าใจอย่างครับว่าจริงๆก็ไม่เหลือฐานเราไม่ยืนยันมากมายครับแต่มีความเข้าใจแล้วคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้แยกความเข้าใจเรื่องพุทธเจ้าออกจากความเข้าใจเรื่องหลักฐานนะครับหรือไม่ได้ท่านการปฏิบัติในชีวิตของเขานะครับฉะนั้นเวลาเขาพูดถึงพระพุทธเจ้าความเข้าใจมันก็ตรงกับที่ตัวทำเลยมันเป็นสิ่งที่เนื่องกันหรือว่าแน่นระดับกันนะครับเวลาพูดถึงพระเจ้าก็หมายถึงถ้าสมมติเราพูดว่าท่านเป็นบุคคลก็เป็นคนที่มาพูดหรือมาสอนว่าสิ่งที่มนุษย์พึงกระทำนั้นพึงทำติดอย่างไรเช่นนะครับเราตกอยู่ในวังวนแบบไหนแล้วจะไปทำที่ไหนจริงจะเป็นยังไงนะครับแล้วในพุทธศาสนาหลักธรรมที่สำคัญสำคัญไม่ใช่เรื่องทิศทางนิจจังตาใช่ไหมครับคือถึงความไม่มีตัวตนซึ่งจริงๆแล้วไอ้ความไม่มีตัวตนมันก็จะพูดร่วมกันอยู่ในหลายสำนักความเชื่อในเวลานี้นะครับแต่ว่าเวลาที่จะอธิบายก็อาจจะมีความแตกต่างในลักษณะเฉพาะนะครับงั้นเวลาก็จะเห็นว่าเวลาตัวท่านนึกถึงพระเจ้าก็จะนึกถึงความว่าเวลานึกถึงการบรรลุธรรมหรือการเผยแพร่ธรรมะก็จะเป็นธรรมะนะครับหรือว่าบางทีเรานึกถึงการตัดสินก็จะเป็นยุคต้นทุนใช่ไหมครับซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้ไม่เป็นสัญลักษณ์ที่เลื่อนด้วยธรรมะจริงๆไม่ได้พูดถึงตัวตนหรือของพระเจ้าแต่ว่าโดยธรรมดานะครับเวลาไล่เรื่องนะครับเวลาคนในสมัยโบราณไล่เรื่องมันก็จะมีความเรื่องใช่ไหมครับพุทธประวัติมันก็เปลี่ยนเป็นความเรื่องเวลาจะไล่คือเวลาเขาเล่าในสมัยโบราณนะเขาว่ากันว่านะครับพุทธประวัติของพระเจ้าทุกพระองค์นะครับคือในจริงๆเมื่อก่อนนี้จะมีคาถาอยู่บทหนึ่งนะครับเรียกว่าคาถาของพุทธเถรนะครับเดี๋ยวเรื่องเราอาจจะไม่ได้เสียกันเท่าไหร่เพราะว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงบทสวดโดยไม่เป็นมาตรฐานขึ้นนะครับในสมัยที่เกิดธรรมยุทธการพิการเลยในช่วงรัชกาลที่สามรัชกาลที่สี่นะครับก็มีการเขียนบทสวดโดยมาตรฐานบทที่เราสวดธรรมชาติทั้งตัวอย่างเนี้ยซึ่งจริงก็เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนะครับไม่ได้ว่าเกิดมานานเลยเกิดจริงประมาณนี้แล้วแต่ละปีมันเองก็มีการเขียนมาให้สอดคล้องความเชื่อขึ้นอันนี้เดี๋ยวเราต้องเกิดขึ้นนะทีนี้ในบทสวดของพระพุทธเจ้าที่เป็นบทสวดสังเกตุที่ต้องคุณในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าที่อยู่ในบทสวดนะครับมีจำนวนเป็นล้านล้านองค์นะครับเริ่มจากจำนวนน้อยก่อนแล้วพอสวดรอบที่สองก็เป็นล้านรอบที่สามก็เป็นสองล้านห้าแสนสองร้อยล้านก็จำนวนพระเจ้าที่มากมายมหาศาลในหมายความว่าปฏิพันธ์มีอยู่แล้วก็ล่องลอยแบบไม่จำกัดเวลาอันนี้เราก็อาจจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวงจรของเวลาของคนสมัยก่อนตรงนี้นะครับเวลาที่เราอยู่ในโลกสมัยใหม่นะครับที่ความคิดแบบวิทยาศาสตร์มีทุกคนมากเนี่ย
เราก็จะนึกไม่ออกนะครับว่าเวลามันจะเป็นวงกลมได้ยังไงมันจะเป็นวัฏฏะมันจะเป็นวัฏฏะได้ยังไงนะครับแต่ว่าสำหรับคนในสมัยเวลามันเป็นวัฏฏะมันบางวนบางอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแล้วที่จะเกิดขึ้นใหม่จะซ้ำซากวนเวียนอยู่อย่างนั้นแต่ว่าเวลาของเราในปัจจุบันมันเป็นเส้นตรงเราจะเดินโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แก่นะครับก็มีเวลาที่จบตรงนั้นในช่วงชีวิตหนึ่งที่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบเนี่ยช่วงตรงกลางเนี่ยเราต้องทำอะไรเต็มที่เพื่อให้มันไม่ถ้าพูดแบบตลาดบอกมันไม่สูญเปล่าหรือยังนะครับแต่ว่าในเวลาที่มีราคาเนี่ยมันมีเวลามากมายมหาศาลนะครับหมดรอบนี้ทำอะไรไปไม่สำเร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านน่าจะมาทำต่อหมดรอบนี้ไม่สำเร็จไม่เป็นไรท่านน่าจะมาทำต่อเป็นราคาแล้วครับแต่ก็มีคนที่คิดว่าเบื่อละอยู่อย่างนี้ก็ควรจะหาทางต่ออยู่อย่างนี้อย่างนี้จะนานเกินไปนะก็พยายามหาทางต่อไปเรื่อยที่ผ่านเวลาที่มันตัดต่างอะไรนะครับแล้วก็เรื่องสถานที่ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่มันเปลี่ยนในโลกเสมอเลยคือการขึ้นเรื่องอยู่ในสถานที่เมื่อก่อนในโลกนี้นะครับมันสถานที่ระหว่างโลกมนุษย์หรือแบบที่เราพูดในความที่แบบไปพูดนะครับโลกมนุษย์สว่างมันไม่ได้แยกจากกันมากนะครับมีส่วนมันมีขอบที่มันต่อกันเวลาเป็นเวลาเขาเปลี่ยนแผนที่นะครับก็มีเขาเขาเป็นเมืองเป็นจุดต่างๆเมืองที่เขาอยู่ก็จะอยู่ในแผนที่แบบนั้นมีป่าหิมพานต์มีจักรอโนดามีการจักรวาลมีทุกอย่างมันอยู่ร่วมกันเป็นหมดเลยนะครับแล้วผมก็คิดว่าไอ้ดินเดือดเนี่ยมันก็ยังคงดำเนินมาอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไปดูในพื้นที่แถบตอนนี้อยู่เชียงนะครับเดี๋ยวจะไปดูในเชียงใต้นะครับก็จะมีหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนพม่าหรือที่งานประเทศที่เคยมีที่ศาสนาเคยปฏิบัติธรรมอยู่นะครับเขาก็เป็นสร้างที่สถานที่นะครับให้สอดคล้องกับที่เมืองหรือที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ตะวันหรือในตะวันตกนะครับแล้วก็ยังมีที่พุทธเจ้าเสด็จมาเป็นไปหมดเลยแต่ในหลายประเทศหลายเมืองที่จะมีเราพุทธบาทใช่ไหมครับเป็นสัญลักษณ์ว่าพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่หรือมีพระธาตุที่บ่งบอกถึงร่องรอยบางอย่างเก็บก็ถือบางอย่างที่เป็นร่องรอยพุทธเจ้าที่เป็นนี่หมายความว่าในพื้นที่และเวลาของคนในสมัยก่อนหน้าพวกเรานะครับมันไม่เคยแยกโลกที่มันเป็นโลกที่ศักดิ์สิทธิ์หรือโลกที่เป็นชีวิตประจำวันมันไม่เคยแยกจากกันมันก็ผสมปนเปกันอยู่ตลอดเวลาเวลาเราพูดถึงนะที่พูดถึงพระพุทธบาทนะที่จะประกอบในการต้องการเนี่ยเราถึงพระพุทธบาทนะของพระพุทธโคดมเป็นเดิมอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีของเป็นอย่างอื่นด้วยผมคิดว่าแค่เท่าที่เราเจอเท่าที่เราเรียนจากเราที่เราเป็นของพระพุทธเจ้าเท่านี้นะครับคือถ้าเราเชื่อกันแบบเสนาว่านะพระพุทธเจ้าในศาสนาก็จะมีห้าเท่าองค์นะครับต่อหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยองค์ปัจจุบันก็มีสองหน้านี้สามเท่าองค์นะครับจะมีใครนะฮะคือบางมีเป็นพระพุทธเจ้าสองโทพระโคมาพระก็ตัวนาจมโนพระปัจจเตแล้วก็สมณะเตโตแล้วอันต่อไปก็คือสีอริยะเมตตาแต่ก็จะหมดแบบนี้แต่ว่าก็มีกลับมาก็จะมีพุทธเจ้าใหม่นะครับก็จะวนเวียนอย่างนี้ดังนั้นแล้วความเชื่อของคนในสมัยก่อนนะครับก่อนที่ความเชื่อเรื่องสถานที่และเวลาจะเป็นตัวแข็งในเมืองทุกวันนี้ทุกคนก็มีโอกาสเป็นพุทธเจ้าได้หมดนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่จำกัดหรือว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นบุคคลพิเศษนะครับมันจะมีพื้นที่ให้กับคนทั่วไปนะครับนั้นสมัยก่อนเวลาใครเขาทำบุญอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะอธิษฐานนะครับว่าขอให้ได้ไปสู่พุทธภูมิหรือว่าเราจะเข้าคิวเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะครับซึ่งตอนนี้คิวยาวมากนะมีคนทั้งหมดหลายพันปีมีคนไปเรียนหมดก็หมายว่าพระพุทธเจ้าก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่มีวันจบสิ้นมีเรื่องที่ติดในเวลาแบบเดียวกันทะลุก็จะมีวงจรที่จะเปลี่ยนดับเปลี่ยนดับไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ว่ามีจนกระทั่งจะถึงเวลาที่โลกจะดับหายไปเมื่อไหร่นะครับในถ้าจำได้เมื่อสักหลายปีก่อนนะครับทีมทางสื่อสารนะครับให้ทางรัฐบาลอัญเชิญพระธาตุนะครับของที่สุดถ้าผมจำได้ก็คือเป็นพระศาสดาพระพุทธเจ้ามาแล้วคนไทยเราก็ไปดูทางเป็นอย่างนี้นะครับก็หมายความว่าความเชื่อเราว่าจะเริ่มเด
ดูแล้วงงๆนะว่าเราสามารถเจอได้พระธาตุของพระเจ้าในอดีตที่อยู่ในคนยุคเราไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่พันปีแต่ตอนนี้ถามก็ยังมีที่สมัยก่อนในไทยเองก็ไม่ได้แยกจากกันมากนะครับก็แม้กระทั่งการความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าในอนาคตเหมือนกันเราก็บูชาตอนนี้เราก็เห็นแต่ว่าเราจะเห็นในยุคแรกแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ที่ในสมัยก่อนหน้าเราเนี่ยย้อนกลับไปสักร้อยปีพระพุทธรูปแบบหนึ่งที่จะสร้างบูชากันเยอะๆนะครับก็คือพระอริยเมตตานะครับหรือพระศรีอริยเมตตานะครับทุกคนก็บอกว่ามันมีความเชื่อในความเสื่อมของที่จะเป็นอย่างนี้ครับแต่พวกผมทำให้ร้อยปีเดี๋ยวก็จะค่อยเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับก็ได้หากเราจะพบพระธรรมอีกก็ต้องรอจนกว่าพระศรีอริยเมตตามาบังเกิดนะครับคนที่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยตกอยู่ในความเสื่อมของที่จะชนะก็จะทำบุญด้วยการสร้างพระศรีอริยเมตตาไปในจักรวรรดิฐานว่าพระเจ้าแม่เกิดมาก็ขอให้ได้เกิดทันยึดสมัยก่อนก็คือรักเรื่องของเพราะว่าเดี๋ยวพอศาสนาเนี่ยของพระสงฆ์มันจะโดนเสื่อมไปเรื่อยๆนะถ้าส่งในนั้นก็จะเหลือแค่เหลืองเท่านี้นะครับไม่อยู่ที่ตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับใกล้ถึงไม่ใกล้แต่ว่าความเป็นพระไม่อยู่นะแต่เหมือนกับในตำนานที่เขียนไว้ว่ามีแค่เหลืองเท่านี้เขาให้รู้ว่าเป็นนักบุญเนี่ยความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเวลาหรือว่าอย่างที่คุณต่อเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงมาในช่วงไหนแล้วก็มีผลอะไรต่อพระสงฆ์ของคนที่มีต่อพระพุทธเจ้าอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธเจ้ารุ่นแรกๆพระพุทธเจ้ารุ่นนะครับที่แสดงตัวตนของความฐานะที่เป็นมนุษย์ของเราก็หลังจากยุคพระเจ้าอโศกใช่ไหมครับเริ่มแผ่ขยายพุทธศาสนาเนี่ยออกไปมุ่งหน้าไปทางตะวันตกนะครับคือเข้าสู่พื้นที่ในโลกตะวันตกเนี่ยคนในยุคสมัยนั้นหรือว่าคนหนึ่งที่สำคัญก็คือพระเจ้าเป็นพระบุญนันเดอร์หรือนันเดอร์ครับที่เป็นสมัยนี้เป็นแล้วครับ600 ปีก็คือ600 ปีหลังคริสต์ศักราชเป็นแม่ทัพคนหนึ่งของอเล็กซานเดอร์มหาราชก็อย่างในปีเดียวในเอเชียกลางได้ปุ๊บเนี่ยก็ถูกมอบหมายให้มาเป็นผู้ปกครองอยู่ที่ทางพอเขาได้ส่งธรรมทูตออกไปการที่จะไปเจอก็เกิดความรู้สึกศรัทธานะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนในโลกของศักดิ์นะครับซึ่งมีตำนานเกี่ยวกับเทพที่เราเรียกว่าเทพสกลนาความเชื่อในลักษณะอีกแบบหนึ่งกับทางโลกของเราผมก็จะเป็นบุคลากรที่ถามเหมือนกันก็คือเทพเจ้าของกรีกเนี่ยถ้าเราเคยรู้ใช่ไหมครับก็จะเป็นมนุษย์มากๆเลยจะมีความโลภโกรธหลงเต็มที่เลยแล้วเทพก็จะมีมาอิจฉาริษยาฆ่ากันและทำให้โลกมันเกิดความเป็นไปต่างๆขนาดนะครับแม้กระทั่งตีกันเองไม่พอก็ยังมีจีนเริ่มมายุบให้คนเป็นโลกเนี่ยไปสร้างสงครามกันระหว่างกันนะครับก็คือเวลาพระพุทธเจ้าบูชาเทพของเขาเขาสร้างขึ้นมาเป็นเทวีใช่ไหมที่มีลักษณะเหมือนตัวตนจริงๆนะฮะงั้นเขาก็เอาความเชื่อของเขาเลยนะครับมาใส่เข้ามาในพระพุทธศาสนาของเราพระพุทธรูปก็เลยกลายเป็นตัวตนขึ้นมาหลังจากที่เคยเป็นแค่ที่ว่าเป็นต้นโพเป็นธรรมจักรนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยพุทธศาสนาที่เคยเข้ามาในดินแดนแถบบ้านเราหรือว่าดินแดนก็ได้เปลี่ยนมาเป็นสมัยก่อนนะครับเราก็จะพบรูปของเราที่เป็นลักษณะนี้ด้วยไม่ใช่มีแต่ในเป็นเดียวที่เดียวนะครับอย่างน้อยที่สุดเราพุทธศาสนาก็ยังไม่ยืนยันนะครับนี่ก็เป็นลัทธิความเรียนแบบหนึ่งของคนโบราณที่มาถือที่ศาสนาครับที่ก็ไม่ได้สร้างให้คนรู้แต่สร้างเป็นเราพุทธศาสนาเลยนะครับก็จะมีลัทธิบูชาต้นโพลัทธิบูชาธรรมจักรนะครับถ้าเราศึกษาเรื่องโบราณคดีมาได้นะครับเราก็จะเห็นว่าในสมัยพญาลีนะครับเวลาพุทธศาสนาที่ศึกษาศึกษานะครับก็จะมีธรรมจักรเต็มไปหมดเลยเวลาเขาจะแสดงถึงการตั้งอยู่ของพุทธศาสนานะครับก็ทำเป็นรูปธรรมจักรนะครับทำเฉยๆก็มีที่พุทธศาสนาครับใหญ่และสวยมากอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่คำนวณเรื่องด้วยพุทธศาสนาแบบนี้นะครับในยุคที่พุทธรูปเนี่ยยังไม่ตกเป็นมาขณะเดียวกันก็ร่วมรับอิทธิพลความคิด
แบบที่ผสมกับโลกตะวันตกขึ้นมาเพื่อรู้ที่จะรู้ที่เป็นตัวบุคคลผสมขึ้นมาซึ่งรูปลักษณ์ในยุคแรกก็จะใกล้เคียงกันกับยุคนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของตัวพุทธประวัติก็เช่นเดียวกันครับนอกจากรูปสัญลักษณ์ที่เราพูดถึงนะครับที่เราพูดถึงพุทธประวัติแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมีทางเลื่อนนะครับก็คือพระพุทธเจ้าออกไปเดินที่เขาต้องเดินไปที่จักรนี้อย่างนั้นยังไม่จะดีครับออกไปเจอเจอพระพุทธทั้งสี่นะครับเจอจนเจอแก่เจ็บตายเป็นรูปประจักษ์แล้วไปเจอเกิดก็เกิดความเบื่อหน่ายออกเหยียดท้องเรื่องก็จะปรากฏอยู่ในพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าที่พี่ก็เล่าให้ฟังนะครับแต่ทีนี้เรื่องจากพุทธประวัตินี้ก็จะเปรียบคล้ายๆตำนานหรือนิทานที่บ้านในที่อื่นๆกันครับมันก็จะผันแปรไปตามพื้นที่พื้นถิ่นของแต่ละที่เองครับก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวหรือเรื่องเฉพาะตัวได้ขนาดถ้าเราไปหาพุทธประวัติของที่เบสเราก็จะเจอท้องเรื่องที่เหมือนกันแต่ว่ามีรายละเอียดที่ต่างกับพุทธประวัติที่เรารู้จักกันนะครับหรือแม้กระทั่งในฉบับของพม่าฉบับของลังกามันก็จะมีความเหลื่อมกันด้วยเรื่องลักษณะที่ของท้องถิ่นอยู่นะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนไปแล้วโอเคอย่างเราที่เราถือว่าเราเป็นเอกราชนะครับโดยมากเราก็จะแน่นแน่นกับพุทธประวัติฉบับลังกาเยอะนะครับเพราะว่าเราก็ถือกันว่าเราจะมาถือว่าทางต่อได้แล้วเนี่ยไอ้ลาดมันก็จะอยู่ที่ลังกาเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าทางพุทธศาสนาในอินเดียหลังจากที่นานันทาเริ่มก่อนไปแล้วก็แทบจะตัดสูตรไปนะครับก็จะความรู้หรือว่าสิ่งเรื่องที่จะทำให้เกิดก็จะจบมาอยู่ที่สิ่งต่างๆแต่ในใจก็มีความที่แย่ลำบากอยู่เป็นบางช่วงนะครับช่วงที่ไทยแลนด์อย่างเป็นกระดูกคองเนี่ยในใจนี้ก็ถึงขนาดที่จะขอแค่จะสูญพันธุ์ไปเลยถ้าเนี่ยไม่อยู่นะครับก็มาขอจะจากเมืองไทยที่สมัยนั้นคือสมัยยุโรปไปเดือดแน่นะครับเกิดเป็นพระที่สูญใจไปอย่างเดียวที่นี่นะก็จะเดือดจังเชื่อมโยงไปยังไงแล้วก็หลังจากที่ความคิดเริ่มเปลี่ยนไปนะเริ่มกันก็มีพระพุทธรูปนะที่เป็นรูปร่างของตัวบุคคลที่นี่แหละการคิดความเชื่อนั้นเข้ามาในไทยแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นวิธีการเขียนที่พัฒนาซึ่งเราพอพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งที่สำคัญคือหลังจากที่พิจารณาเข้ามาสัมพันธ์กับรัฐใช่ไหมครับคือตัวรัฐหรือผู้ปกครองหรือพระราชาต่างๆนี้ก็พยายามจะทำตัวเป็นผู้กระทำคุ้มครองพิจารณาใช่ไหมครับในพิจารณาก็มีความเชื่อพระเจ้าส่วนเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อพิจารณาว่าตัวเองเนี่ยอยากเป็นธรรมราชานะครับหลายคนก็คงเคยได้ยินเรื่องพระเจ้าส่วนแล้วก่อนหน้านี้ท่านเป็นกษัตริย์ที่เก่งในการลบของพม่าทำการยึดครองดินแดนมากมายออกรบฆ่าคนตายเป็นแสนพออยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเสด็จไปสู่ใจด้วยอย่างนี้แล้วตัวเราได้ทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่สบายใจเลยก็พอได้ยินเรื่องพุทธศาสนาได้ศึกษาได้มีการศรัทธานะครับก็หันมาเป็นเชื่อสื่อพุทธศาสนาขณะเดียวกันก็รับเอาความเชื่อที่บอกว่าถ้าจะเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้มันเป็นคนอย่างที่จะเป็นมาต่อหน้าได้ไม่พอมีต้องเป็นธรรมราชาแล้วก็ธรรมราชาเนี่ยในพระสูตรอันหนึ่งของพระศาสนาคือจักรพรรดิสุทโธนะครับก็จะพูดถึงความเป็นพระจักรพรรดิหรือพระราชาที่ใหญ่ของพระราชาทั่วไปนะครับก็คือคนที่เป็นคนที่สามารถจะแผ่ขยายตัวที่จะทำให้ออกไปหรือแผ่ขยายตัวธรรมะเนี่ยแค่ออกไปได้มากขึ้นนะครับเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นจักรวาลหรือว่าผู้หมุนจักรให้เดินไปข้างหน้าจักรวาลนะครับจักรให้ดูตัวจักรให้เดินแต่พระเจ้าอโศกเนี่ยสำหรับกษัตริย์ทั้งหลายในเรื่องเทวราชนะครับก็ถือพระเจ้าอโศกเป็นตัวแบบนะครับถ้ากษัตริย์คนไหนคิดว่าตัวเองอยากจะยิ่งใหญ่ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะเป็นกษัตริย์ที่เป็นขันเดียวก็ต้องยึดแบบแผนหรือเป็นการปฏิบัติของพระเจ้าอโศกเนี่ยดังนั้นพ
ถ้าเราเป็นคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้างก็จะเห็นการปฏิรูปศาสนาในหลายประเทศในหลายครั้งนะครับก็จะมีท่าทีหรือว่ามีลักษณะของการประกาศตัวเป็นคนอะไรในธรรมะเองเรื่องที่สร้างมาจากพิการหมายถึงพิการนะครับพิการเรายิ่งใหญ่เป็นเสียงนะครับงานจากพิการเนี่ยใหญ่มากครับเป็นพื้นที่เข้าไปเกิดไปเพื่อตรงนี้โดยเฉพาะหลังจากมาจากทำเงินเลยมาจากขอเงินเงินส่วนสลายเลยนะจากพิการได้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาที่ใจใหญ่และเข้มแข็งขนาดที่ว่ามาจากมังโกเนี่ยจะต้องส่งกำลังมาไปอยู่เพื่อรับความหวังยิ่งใหญ่พระเจ้าอนุลิขิตครับทั้งเหลือในราคาเนี่ยที่เป็นคนตั้งอาณาจักรพิการขึ้นมาตอนที่ท่านจะตั้งตัวขึ้นมาเป็นอย่างก็ใช้ที่ศาสนาเนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับก็จริงๆตอนนั้นเนี่ยมองเลยนะครับเขาถือว่าเป็นคนที่ถือเอาความจริงทางศาสนาเลยนะแต่อาณาจักรมองก็จะเล็กกว่านะครับก็คืออาณาจักรพิการเป็นของธรรมะคือถ้าเราเข้าใจประเทศธรรมะธรรมะเลยประกอบด้วยเป็นผ้าหรือเป็นขาวหรือจำนวนมากนะครับก็หลายชนเผ่าหรือหลายชนชาติจะนับถือที่ศาสนาแต่ว่าแต่ละชนชาติแต่ละชนเผ่าเนี่ยก็จะทำสงครามระหว่างกันเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่อยู่ตลอดเวลาเรื่องนั้นอาณาจักรมองก็ยังเข้มแข็งอยู่แล้วก็ที่สำคัญคืออาณาจักรมองเนี่ยมีพระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์อยู่นะครับซึ่งก็ถือว่าโอ้โหถ้ามันจะเป็นธรรมราชาเนี่ยต้องมีพระเจ้าในยุคเนี่ยพอจะตั้งตัวขึ้นเป็นใหญ่ก็ต้องไปเอาพระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์มาจากอาณาจักรมองนะครับก็ครับบุกเข้าไปสาวดีๆสาวดีๆนะให้ก็บุกยึดและพอกลับมาปุ๊บก็พยายามสถาปนาที่สมัยตะปูรูปที่ศาสนาประเทศตัวเองนะครับมีการไปเชิญพระสงฆ์มาของมองมาที่เชื่อกันว่ารับพระไตรปิฎกฉบับเชื่อมต่อที่สุดจากองค์การนะครับเพื่อทำการบวชตั้งนิกายศาสนาใหม่ขึ้นมานะครับทำศาสนาให้บริสุทธิ์นะครับเอาพระที่สมโชคมอบศาสนาต่อแล้วก็เวลาตรงนี้ก็มีการฆ่าด้วยฆ่าพระคือหรือว่าพวกวิชาที่เพี้ยนนะครับหรือว่าเป็นพวกนักบุญออกแต่งนะครับรวมทั้งในการจับเอาพวกผีทั้งหลายนะครับเข้ามาอยู่ในเนื้อมือของอาณาจักรในเนื้อมือที่ศาสนาโดยการสร้างมหาเจดีย์ที่พิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็เอาพวกผีที่ผีขึ้นบ้านที่เรียกว่าหมักนะครับรอบๆที่อยู่รอบๆการป่าบางแห่งเอามาทำสารให้อยู่ในบริเวณนั้นทั้งหมดนะครับแล้วก็เอาพระยินในวงมาเป็นนักเพื่อคุมพวกผีนักเนี่ยทั้งหลายนะครับเราพระยินเนี่ยในทางพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นเวลาที่จะดูแลพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นกลไกอันหนึ่งนะครับอยู่ที่เดียวกันฉะนั้นพัฒนาการทางด้านสังคมการเมืองนะครับก็เริ่มทำให้ความคิดความเชื่อหรือการอธิบายก็เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนไปด้วยนะครับจากการเป็นธรรมราชาต่อพัฒนาต่อมามีแนวความคิดแบบเพศอวตารนั่นครับหรือว่าเดี๋ยวเราจะถามเข้ามาในความทุกความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นกษัตริย์ที่เรื่องเดียวกันก็เปลี่ยนไปจากการเป็นธรรมราชาซึ่งธรรมราชาในด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นพระคุณที่สัตว์เลยใช่ไหมครับแล้วก็มาผสมกันเจอระหว่างการเป็นเพศอวตารเลยทีนี้ก็เลยจะงงนิดหน่อยบางทีก็เป็นเพศบ้างบางทีก็เป็นพระคุณสัตว์บ้างครับไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรดีอันนี้ก็จะพูดถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อบริบทของคนการเมืองในแถบนี้แต่ว่าถ้าเกิดกลับมาถึงพูดถึงเรื่องของวิธีการเปลี่ยนพุทธประวัติที่มันเป็นตัวที่แสดงเหตุถึงพุทธนะที่เรามองที่จะได้เกิดการผ่านพุทธประวัติในแต่ละยุคสมัยโดยเฉพาะถ้าพูดถึงในสังคมไทยตั้งแต่ต้นจนมาถึงปัจจุบันก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเงื่อนไปเลยนะครับว่าถ้าถามว่าใครเป็นคนเก่งที่จะประหลาดใช่ไหมครับคนรู้จักจะสนับสนุนให้มีการผลิตพระไตรปิฎกได้สมัยก่อนก็มีแต่จ้างนะครับคนธรรมดาที่ไม่มีบารมีหรือไม่มีความสามารถมากพอที่จะทำได้นะครับพอตั้งแต่สมัยวิทยาเนี่ยที่ในสมัยก็มีก็เลยเหมือนจะมีสองขาขาหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวเนื่องด้วยแบบนั้นท่านเรียนมาอย่างที่ไปสำคัญกับเรื่องของทางนะครับเรื่องของความเรื่องของดีด้วยขณะเดียวกันก็มีความเป็นพุทธอยู่ด้วยเพราะว่าจะตัดเป็นองค์ประกอบของพุทธศาสนานะครับเอาวิทยาเรื่องของเรื่องเนี่ยก็พอเกิดขึ้นก็น่าจะเกิดขึ้นในตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งต้นมาท่านก็เริ่มมีความคิดเหนือว่าวิทยาเนี่ยจะทำให้ถูกนะครับในการที่นับถือพุทธศาสนาเราก็ไปเอาทางมาถีมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวที่ศาสนาด้วยคือเริ่มมีความคิดความเชื่อที่เป็นเหตุเป็นผลเกิดขึ้นนะครับว่าที่ศาสนาต้องมีความเป็นจริงจริงแล้วสมัยก่อนเนี่ย
มันจะปนๆอยู่นะครับจะคนเวลาเราพูดถึงเทวดาหรืออะไรอย่างที่ผมพูดนะเพราะคนไม่ได้แยกระหว่างโลกของความศักดิ์สิทธิ์นะครับออกไปแบบตัวชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเทวดาคนก็เชื่อว่าเทวดาก็คงมีจริงถูกไหมครับหรือก็อาจจะถ้าเราเห็นอาจจะรู้ได้เราก็ไม่รู้นะครับแต่ไม่ได้อยู่ร่วมกันไหนแต่ว่าอยู่ร่วมกันไหนรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยต้องรู้ถึงไม่ได้แล้วถ้าต่อทุกคนกันเนี่ยมันยิ่งจะทำให้เกิดความสุขขึ้นนะสมัยก่อนเวลาพวกขุนนางจะอยู่หน้าที่พระสัตยาจะบางตัวก็ต้องไปว่าตัวพระเจ้าอยู่แทนแล้วก็มาจากพระเจ้าดูพระเจ้าไม่เหนื่อยไม่ต้องให้จากพระเจ้าดูก่อนแล้วก็มาว่าพวกเพื่อนที่รอให้อยู่ดูแล้วก็ตัดเนี่ยเริ่มเปลี่ยนมีจิตจุดเริ่มเปลี่ยนความเชื่อมีการชำระก็ไปด้วยกันในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับคือเริ่มมีร่องรอยของการเริ่มเปลี่ยนไปนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยฝรั่งยังไม่ได้เข้ามาทำอะไรกับเราบ้างนะครับแต่ว่ามันมีระบบส่วนนี้มันเริ่มเกิดขึ้นอาจจะเป็นด้วยหลายคนท่านเห็นว่ามันเป็นด้วยความเจริญก้าวหน้าเศรษฐกิจในสมัยนั้นนะครับที่ทำให้คนเริ่มทั้งถึงมาทั้งเจ้าเริ่มเห็นว่าประโยชน์หรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนี้เนี่ยมันมีเหตุมีผลไม่ต้องอธิบายด้วยสิ่งที่ไม่มีเหตุมีผลตามที่เรื่องเวลาที่เราพูดถึงมันก็มีส่วนเริ่มเห็นเวลาเป็นเส้นตรงมากขึ้นจากที่เคยเห็นเป็นวัฏฏะเพราะว่าผมมีวัฏฏะเนี่ยก็ให้ได้มีเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยครับมันก็จะยืดหยุ่นในชีวิตพอสมควรนะครับไม่ได้ถึงขนาดว่ามันต้องขยันหาอะไรให้มันได้ในชาตินี้ชีวิตนี้นะครับชีวิตส่วนมันก็เป็นการต่างส่วนบารมีไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรให้มันสุดเพื่อสุดเกิดไปหรือว่าพอเริ่มเห็นว่าชีวิตมันเป็นเส้นตรงแล้วมันมีจุดจบมีจุดเริ่มและจุดจบเนี่ยการขยันหาความสุขในโลกนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นอันนี้ก็เรียนรู้ว่ามันต่างกันแต่ตอนนี้แต่พอมันก็มาพร้อมกับความเชื่อที่พูดถึงเนี่ยว่าสมัยก่อนเนี่ยโลกกับธรรมนะมันไม่ได้แยกจากกันนะหมายถึงโลกกับโลกุตระธรรมเรื่องนรกสวรรค์หรือว่าเรื่องนิพพานเรื่องพุทธเจ้าเวลาคนเขาใช้ชีวิตยังไงเนี่ยเขาจะมีการระลึกถึงเรื่องพวกนี้ในตลอดและหลังจากที่เกิดความเปลี่ยนแปลงทางความคิดเห็นเวลาเป็นเส้นตรงสุดนะแล้วก็มันก็เป็นแต่ว่าค่อยแยกออกจากกันแล้วก็มาให้บอกกับสังคมกับการจิตซึ่งมันจะมาสัมพันธ์กับเรื่องความเข้าใจที่มีต่อพระพุทธเจ้าด้วยซึ่งมันเยอะหรือเปล่าเพราะว่าพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยเวลาเรื่องอะไรที่เราติดเขาคนในสมัยนั้นก็คือว่ามันไม่มีเด็กไม่มีเด็กนะครับเขาก็จะเริ่มตัดความลึกต่อนะครับคำถามอะไรอย่างไรก็สื่อเนี่ยท่านจริงท่านเด็กท่านนานนี้ครับ27ปีนะครับเพราะแต่ว่าความเป็นท่านท่านก็เป็นท่านแบบนะครับเป็นท่านที่มีความคิดความเชื่อหรือระบบเกิดผลเนี่ยต่างไปจากพระมีความสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3เนี่ยนะครับสมัยก่อนเวลาเขาออกกฎหมายนะครับก็ต้องมีการอ้างนะว่ากฎหมายเนี่ยเป็นไปเพื่อปกป้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยไม่ให้ตกนรกนะครับเช่นเวลาออกกฎหมายห้ามตั้งบ่อนตีไก่กับปลาก็จะต้องบอกว่าที่เป็นเรื่องนี้เพราะว่าต้องการให้ประชาชนเนี่ยไปทำชั่วแล้วก็ส่งเรื่องต่างๆนี่คือแสดงตัวเองว่าเป็นธรรมะราชาที่เราพูดกันนะครับแต่ว่าพอถึงเรื่องการที่สี่หลังจากที่ท่านลาผมมาเพื่อแล้วก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์นะครับท่านก็ท่านถึงนะถ้าต่อไปนี้ก็เป็นกฎหมายอย่างนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีประโยชน์แล้วคนนี้จะดูถูกเราคือคนในที่นี้เนี่ยผมเข้าใจว่าไม่ได้หมายถึงคนไทยทั่วไปแต่หมายถึงฝรั่งที่เริ่มเข้ามาดูกฎหมายมากขึ้นท่านก็จะพูดถึงแล้วท่านมีกษัตริย์ท่านมีมากท่านสามารถออกกฎหมายนี้ให้เป็นเหตุเป็นผลได้แล้วท่านก็ยังมีการพูดถึงการประพฤติของกษัตริย์ในสมัยก่อนโดยเฉพาะในตัวรัชกาลที่สามเลยนะครับไม่รู้เข้าทางพระเวลาไปทำบุญถึงทานอะไรเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นพวกพระมาสอนให้ว่าทำบุญอย่างนี้อย่างนี้ก็จะได้เป็นพระผู้รู้ศาสตร์อย่างนั้นอย่างนั้นก็เชื่อแล้วก็ทำท่านก็บอกว่าโอ้ยมันไม่จริงเป็นเรื่องที่ผิดจอดความจริงมันเริ่มผิดเป็นพุทธศาสนาเริ่มมีเหตุมีผลจริงฉะนั้นอย่างพุทธประวัติก็เหมือนกันช่วงตอนอะไรที่เกิดขึ้นแล้วแต่
ที่มันเป็นเรื่องที่ลึกปาฏิหาริย์มากก็จะถูกอธิบายอธิบายให้มันเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นอย่างถ้าเกิดไล่ไปตามลำดับอย่างเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องคือความน่ารู้ก็มีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกแล้วถ้าจะนับโกถึงเรื่องแรกที่พูดถึงคือพระประวัติก็คือของกรมพระประมาณชิดที่มันลดเรื่องกระผมสมควรที่จะถามซึ่งในเรื่องราวนั้นก็จะเป็นไปด้วยการพูดถึงปฏิหารนะก่อนที่จะมาเรื่องที่สองหลังจากนั้นเนี่ยมาถึงยุคของก็คือเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับจนเอากรมพระปรมปรมาณุชิตที่หนึ่งแล้วเนี่ยท่านก็เป็นเข้ารัชของรัชกาลที่หนึ่งนะครับก็ถึงแม้ว่าจะเริ่มเข้าสู่ยุคของเหตุผลยุคแรกนะแต่ว่าความเชื่อมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยสมบูรณ์นะครับอิทธิพลของวิธีการตะวันตกเป็นยังไงคือส่วนหนึ่งที่บอกว่าอิทธิพลของวิธีการตะวันตกเข้ามาไม่หมายความว่าฝรั่งมาแล้วเราก็เชื่อนะครับแต่ว่าเนี่ยมันมีร่องรอยของความเชื่อได้เดินอยู่ว่าเขาเริ่มเปลี่ยนละเขาเริ่มเปลี่ยนวิธีเชื่อแล้วแต่ว่าพอฝรั่งมันเข้ามาเนี่ยมันเห็นสิ่งที่ความคิดแบบวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรือจมไฟปืนหรืออาวุธมันเห็นว่าเฮ้ยวิทยาศาสตร์มันมีความมากยิ่งกว่าความรู้เดิมที่เรามีนี่แหละก็เริ่มที่จะถามไปแบบสมาทานมาวิทยาศาสตร์มาไว้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นตัวความรู้ขณะที่สมัยก่อนนี้ก็คือที่สุดขนาดนี้คือตัวความรู้ก็ความรู้แบบนั้นเดิมความรู้ที่มันต้องไปทำให้เราไปหลุดพ้นจากวัฏสงสารหลุดพ้นจากกิเลสเดิมมันไม่ใช่ความรู้ที่ไม่ทำอะไรเป็นความรู้ที่เป็นเรื่องเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้ในความเข้าใจในสมัยก่อนตัวสมเด็จพระนริศซึ่งในเรื่องนี้เองได้ท่านได้อยู่ในเรื่องแบบนี้เรื่องที่แบบความรู้ในทางธรรมมันมีผลอยู่คนมันเชื่อว่าเดินไปสนับไปนิพพานได้ในแบบในเรื่องที่ผมบอกว่าเราคนก็เกิดแบบก็บอกอธิษฐานว่าขอให้ไปสู่พุทธภูมิบางคนก็พอต่อมาเนี่ยในสมัยการที่สี่ความเชื่อเรื่องพุทธภูมิเริ่มจางลงเพราะว่าเริ่มไม่เชื่อว่าเฮ้ยคนมันจะเป็นนิพพานได้ที่แค่เรื่องเดียวเนี่ยเป็นองค์ที่เป็นสัญญาณเป็นองค์หนึ่งไม่มีผู้เจ้าอยู่มีความเชื่อแบบแบบวิทยาศาสตร์เป็นเหตุเป็นผลเข้ามาฉะนั้นก็เลยบอกว่าลดลงมาเหลือแค่ว่าให้ทำบุญทำทานก็ให้แบบนิพพานนะเริ่มแค่นะจากเป็นพระพุทธศาสนาเป็นเข้าสู่พุทธภูมิแค่ไม่นานเหลือแค่ถ้าเป็นนิพพานอันนี้แล้วแต่นิสัยจะเป็นนิสัยก็ไม่ต้องการเป็นเรื่องนิสัยแต่ว่าถ้ามีเชื่อหรือว่าเรื่องแบบนิพพานอันนี้ก็เป็นพุทธประวัติที่เขียนโดยคนภาคพระสุรยานก็เลยพยายามนี่ก็คือเป็นเท่ายศนะครับผมรู้ของเราพระสุริยนะครับก็เป็นพระเจ้าในยาเกิดในสมัยที่5ซึ่งตลอดรัชกาลที่5นะครับท่านก็มีสถานะเปรียบเหมือนสังฆราชนะครับโดยที่ไม่ได้เป็นสังฆราชนะครับถูกแต่งตั้งให้เป็นสังฆราชในสมัยที่6แต่ว่าตลอดรัชกาลที่5เนี่ยไม่มีสังฆราชอยู่องค์เดียวนะครับเปรียบกับสังฆราชที่5นะครับสังฆราชแล้วก็หลังจากที่สังฆราชขึ้นมาเป็นไปก็ไม่มีการแต่งตั้งสังฆราชโดยตลอดนะครับเพราะว่ากันว่ารัชกาลที่5ก็ท่านทำหน้าที่เป็นสังฆราชโดยดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้รับเป็นคนเชื่อนะครับหรือท่านจะบัญชาการหรือว่ากำหนดทิศทางของคณะสงฆ์รวมทั้งความรู้ต่างๆที่พระสงฆ์ควรจะรู้เรื่องนะควรจะรู้อะไรมันก็เป็นคนกำหนดทิศแล้วสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ตัดต่อกับพระบิดาท่านหรือว่าท่านชั้นสี่ท่านก็ไม่เชื่อเรื่องแม้กระทั่งทิศทางก็เป็นเรื่องไม่เชื่อนะครับท่านเป็นคนตัดคำขอบวชนะครับของคณะธรรมยุทธ์นะคือว่าคือความหมายเดิมตั้งเดิมจะตอนท้ายนะครับจะบอกว่าขอให้บวชไปเพื่อทำจิตให้สงบนะครับคือก็คือให้บรรลุสิ่งที่ผ่านมานะครับท่านขอตัดคำขอบวชส่วนนี้ที่ออกไปจากทำในคำขอบวชของคณะธรรมยุทธ์แต่ทางมหาวิทยาลัยใช้อยู่นะครับเพราะว่าบอกว่ามันไม่เห็นมันวัดไม่ได้ว่าก็ทำอย่างนี้มันจะเป็นจริงหรือเปล่าพูดไปก็เหมือนโกหกหรือปากก็เลยดีกว่าแม้คนที่ประชาชนนั่นก็ถึงนี้ไม่ได้เกี่ยวเรื่องนี้หรือเปล่าพุทธประวัติฉบับนี้เนี่ยก็เลยจะเป็นการเอาผมโพธิสถานมาชำระแล้วก็อธิบายในแง่ให้เป็นเหตุเป็นผลตีความเรื่องปฏิหารที่อยู่ในฉบับก่อนๆเนี่ยให้เป็นลักษณะของเหตุผลว่าเป็นคล้าย
ธรรมาธิปัญญาเรื่องที่เป็นปฏิหารก็อธิบายว่าเขาน่าจะหมายแบบนี้การที่พูดมีความหมายเหมือนแบบคำที่เป็นข้อความต้องเป็นจริงแล้วก็อันนี้ก็เป็นพุทธประวัติอีกฉบับหนึ่งนะเป็นพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะก็มีคนกล่าวว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีประวัติสำคัญเนี่ยก็คือพยายามเนี่ยหลังจากที่เหมือนแต่ว่าโลกกับธรรมเนี่ยมันยึดหนึ่งเนี่ยถูกระบบเหตุผลเนี่ยเข้ามาจนกระทั่งเหมือนกับมีแยกกันคนเริ่มไม่เชื่อเรื่องโลกุตระธรรมเรื่องนิพพานอะไรนะพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าสำคัญก็คือทำให้เรื่องโลกุตระธรรมเนี่ยกลับมานะกลับมาอยู่ในชีวิตว่าให้ทำให้เราเห็นความสำคัญแล้วก็เชื่อมั่นในเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะซึ่งมันก็จะพร้อมออกมาจากการศึกษาพระไตรปิฎกแล้วก็ดึงเอาพุทธประวัติที่มาจากพระไตรปิฎกเลยซึ่งเราพูดในมิติอย่างนี้นะครับเราก็ต้องมองให้เห็นด้วยว่าสิ่งที่ท่านได้ท่าทางนะครับมันสำหรับคนที่ได้การศึกษาแบบนี้ถ้ามันดึงให้มิถานมาปรากฏตัวแต่คนที่ได้รับการศึกษาแบบสมัยใหม่คนที่มีความเชื่อแบบเยอะจังคนมีเงินนะครับอันนี้คือส่วนที่ท่านได้ท่าได้ทำประโยชน์นะครับแต่ทำไมด้วยกันนะครับถ้าใจดีนะครับที่มีอยู่ในสังคมไทยนะก็มีจำนวนหนึ่งนะครับที่มีปลอกจากอิทธิพลความเชื่อจากการเปลี่ยนแปลงที่จะสนับสนุนส่วนตัวนะครับหรือการเปลี่ยนความเชื่อจากที่เดิมก็ยังดำเนินความเชื่อหรือว่าเขาเรียกเป็นคล้ายๆกับทิศของสงฆ์ในรูปแบบนั้นเดิมเช่นตัวเป็นพวกพระป่านี่นะครับซึ่งอันนี้ถ้าเดี๋ยวถ้าท่านมีเรียนแต่เราจะเห็นความนี้ก็คือว่าจะพระพุทธเจ้าในสมัยก่อนที่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นบุคคลนะตัวตนหรือว่าเฉพาะพระโคดมในปัจจุบันพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนนับแสนนับล้านนับล้านเราทุกที่นะครับเทวดาอารักษ์ทั้งหลายหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็อยู่ร่วมกันกับมนุษย์นะครับจนมาถึงสมัยหนึ่งที่เราไม่สามารถจะสัมผัสได้ถึงสิ่งเหล่านั้นแล้วนะครับเราก็จะต้องสร้างธรรมที่บางว่าสำหรับเราด้วยสมองเสียอะไรพระพุทธเจ้าคือจะมีความเป็นวิทยาศาสตร์นะหรือว่ามีเหตุผลที่เราได้นะก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นตัวบุคคลโดยเพราะพระพุทธโคดมนะโดยเฉพาะทางจิตวิทยาในปัจจุบันนะทีนี้เนี่ยความที่จะเข้าไปเรื่องที่สองเนี่ยไม่ทราบว่าท่านใดมีคำถามจะคำถามหนึ่งนะหรือว่ามีข้อเสนอมีความคิดเห็นอะไรที่จะรับเรียนต่อไหมครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เราข้ามไปนะต่อไปเป็นช่วงที่สองนะครับเรื่องสัพพะนิยานะก็จะเป็นพูดถึงพระพุทธเจ้าครับซึ่งเป็นเหตุการณ์จากที่พระพุทธเจ้าเป็นนิพพานแล้วซึ่งก็มีกล่าวถึงอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับตอนนี้นิพพานสุดนะถ้าจะมีช่วงหนึ่งต้นตาในที่เห็นในรูปนะครับนะก็จะเป็นสถานที่นะที่มีการค้นพบเจอในสมัยนั้นนะเป็นก็เหตุการณ์ในวันนั้นนะก็คือว่าหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จสลิริพานนะครับที่เมืองกุสินารานะก็ซึ่งเมืองนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆนะครับนะก็มีการเปลี่ยนนะเขาเรียกว่าเนี่ยเป็นที่ข้างล่างนะครับเป็นที่พักสลิริพานครับพระศพนะของพระเจ้าอยู่เจ็ดวันนะก่อนที่จะนำมาที่สถูปเนี่ยซึ่งมีเรียกว่ามกุฏพระธรรมนะเตยีนะซึ่งเป็นที่เผาจากเหตุการณ์เนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ก็มันง่ายมันมีมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดธรรมเนียมที่มีผลสืบเนื่องต่อมาในปัจจุบันหลายอย่างนะก็คือว่าในเรื่องเนี่ยก็คือว่าหลังจากที่มีการพักศพแล้วก็ส
ฉลองสมโภชมีการเตรียมพิธีสำหรับถวายพระเพลิงนะครับพระศพของพระพุทธเจ้าแบบที่เนี่ยก็บอกว่าก็คือว่าพอถึงวันที่8ซึ่งเป็นความหมายของวันยัง8ข้างก็คือหักผักหักธนินนะครับความหมายจริงๆก็คือว่ายัง8ข้างนะครับก็จะถวายพระเพลิงแต่ว่าในเรื่องในพระไตรปิฎกก็บอกว่าแต่ว่าไฟเนี่ยมันไม่ติดนะเพราะว่าเทวดาที่หลังจากมาประชุมเนี่ยต้องรอให้พระมหากัสสปะซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างเดินทางมาเคารพพระศพก่อนซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยเป็นกระทั่งเนี่ยหลังจากพระมหากัสสปะมาถึงปุ๊บแล้วก็เคารพพระศพแล้วเนี่ยจึงจะสามารถเผานะพระตรีละสามพระพุทธเจ้าได้นะระหว่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ว่าซึ่งหลายท่านอาจจะเคยได้ยินว่าหลังจากที่ระหว่างที่พระมหากัสสปะเดินทางเนี่ยพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์หลายรูปเนี่ยนะท่านก็ได้ยินพระรูปหนึ่งนะพระสุทัสสะในขณะที่พระคำเดือนเนี่ยนะก็มีความเศร้าโศกเสียใจตรงนี้เนี่ยพระพุทธบอกต่อเนี่ยนี่ต่อไปนี้เนี่ยเราจะทำอะไรก็ได้ไม่มีคำว่าซึ่งมันก็จะมันไปสู่การสังขยานาครั้งที่หนึ่งนะในระหว่างเหตุการณ์มันก็จะมีหลายเรื่องหลายราวที่เกิดขึ้นนะและหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เผาพระศพแล้วเนี่ยแล้วก็ได้เป็นพระธาตุนะพระธาตุในเกศไว้เนี่ยปรากฏว่าก็จะมีเมืองต่างๆที่ทราบข่าวนะทางตะวันตกเนี่ยเจ็ดเมืองก็ยกพระกองทัพมานะเพื่อจะขอบอกพระธาตุไปตอนแรกเนี่ยพระเจ้าเมวะซึ่งเป็นพระศักดิ์ผู้ปกครองเป็นกษัตริย์นาราเนี่ยไม่ยอมนะแต่ว่าในที่สุดก็ไม่สามารถจะผ่านได้เพราะรู้ว่าถ้าเกิดว่าไม่ยอมเนี่ยบ้านเมืองก็ต้องหลบเล่นจนแน่เพราะว่าแต่ละเมืองพิจารณาไม่เป็นแค่เมืองเล็กนะแต่ว่าเมืองที่มาเนี่ยเป็นเมืองใหญ่ทั้งเลยนะในที่สุดก็ได้มีทางเป็นเมืองก็ได้รับโทนะทางเป็นคนกลางที่ให้เจรจาเพื่อจะขอแบ่งพระธาตุไปให้กับทุกเมืองนะแต่ที่นะกระจายไปซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นของพระสัพพะด้วยนะอยู่ที่กรุงกบิลพัทซึ่งเหลือตาหลังก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยนะเกี่ยวกับเรื่องพระธาตุนะครับก็เรื่องราวเรื่องราวเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันนั้นก็จะมีจะไปดูรูปนะไปดูเรื่องราวนะฮะในเรื่องเหตุการณ์ในพิธีการเนี่ยก็เท่าที่สำรวจมาไม่ค่อยเป็นที่รับรู้หรือว่าไม่ค่อยมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ศาสนาและมีการกล่าวถึงมากนะก็จะมีสถานที่เท่านั้นนะเช่นตรงนี้เป็นที่พระศพนะก่อนที่จะเขาพระเสียนะฮะอันนี้ก็เคยมาปกครองเจดีย์ตอนนี้ก็กลายเป็นสถานที่สำคัญนะครับโดยในมังกรจินดาแล้วก็ในบรรดาจิตกรรมต่างๆก็จะมีที่เห็นได้นะซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไม่มาถึงเวลาช้าแล้วครับก็เป็นถึงลักษณะของพระพุทธเจ้านะครับในแต่ละกล่องแล้วก็เลยคือเรื่องการจะเป็นเพลินถ้าเกิดจากข้อมูลที่เมืองไทยนะก็จะมีวัดบางวัดนะครับซึ่งมีพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องหรือว่ามีปฏิมากรรมที่มันไม่ถึงเรื่องนี้นะอย่างนี้เนี่ยก็เป็นการซึ่งก็คุ้นเคยได้ยินนะแต่ว่าตามพระนามหมายในตอนเผาพระศพอันนี้อยู่ในกรุงเทพนี่เองไม่ต้องมีใครพอจะรู้บ้างครับอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่วัดราชพฤกษ์แถวตลาดเลยนะครับก็บอกว่าอยู่ในวิหารวิหารเล็กนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นรูปนะพระมหากัสสปะนะมาเคารพพระศพอยู่ที่วัดพระนอนจังหวัดสุพรรณอันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันนะครับ
คือที่จะใช้การครับก็จะลูกที่มาอัศจรรย์นะทำความเคารพอย่างนี้นี่เลยพระของพระพุทธเจ้านะนี่แบบไหนโดยที่รับเกาะใต้สะพานนะโดยที่พิจิตรีตรงนี้จะเห็นเนี่ยที่มาอัศจรรย์นะจังหวัดอยู่ที่วัดกระดูทรงธรรมนะครับที่อยุธยาเดี๋ยวนี้จะมีท่านหลวงพ่อตาเรื่องนี้ก็อยู่ในกรุงเทพนะครับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแล้วก็มีคุณเปิดตลาดนะก็มีเรื่องราวของเรื่องพวกนี้นะแล้วก็เหตุการณ์สำคัญในวันนั้นนะฮะคือเรื่องการเผาหอพระเพลิงพระศิระนะฮะแล้วก็จึงต่อเกิดเป็นพระธาตุมันไปสืบพันธุ์กันนะหรือว่าประเพณีหลายอย่างที่มีผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันก็อยากจะให้ทีมพัฒนาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องพระธาตุเนี่ยว่ามันมีผลยังไงหรือว่าหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเรื่องความเชื่อเรื่องพระธาตุต่างๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับในยุคปัญญาแบบนี้นะก็พอหลังจากข่าวก็มีการจัดก็ไปเรียนมาบ่ายจะห้าคนนะครับแต่คนก็ได้ไปเป็นเกือบสองเกือบแล้วโดยทางกระทรวงก็ถือว่าอันนี้มันก็จะเป็นในตัวก็จะเป็นประโยชน์นะครับเสร็จแล้วเรื่องเราก็คงเงียบหายไปมาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นสองจุดนะครับเรื่องสิ่งที่เราเห็นจากตัวกระถางนะครับหรือว่าตัวที่มีกระถางนะครับก็เหมือนกระจายเป็นเรื่องแบบนี้ไปเลยก็พอถึงเวลาที่จะเปลี่ยนทางเวทีนี้ก็ต่างกันก็ไม่ต้องเปลี่ยนลงไปบางทีก็ต่างกันต่างลดค่าน้ำไม่มีใครรู้มีใครเห็นต่อไปแต่ว่าในความเชื่อที่มันอยู่ในตัวคำพีนะครับมันก็ถูกส่งต่อมานะครับก็มีคนสมมติเข้าใจว่ามันก็เป็นทางเดียวกันนะครับในการที่เป็นเวลาที่จะสร้างสถูปเจดีย์นะครับเพื่อเอาไว้ใส่หรือว่าบรรจุสิ่งของที่มีความสำคัญนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกถึงบุคคลหรือว่าสิ่งหรือว่าเรื่องราวบางอย่างใช่ไหมครับก็เป็นการทำเป็นประเดี๋ยวได้เดือนนี้แต่ว่าที่มันจะสำคัญอย่างแรกคือในประเทศที่เป็นผู้จัดสนามส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปอย่างที่เราเล่าไปนะครับกระดับทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะต้องปลูกตัวเองขึ้นมาเป็นธรรมราชาฉะนั้นสิ่งที่เมืองจะต้องมีก็คือตัวพระนะครับฉะนั้นในแบบจะมีเหตุเกี่ยงเนี่ยไอเดียจะใช้เวลาเพื่อสร้างเดือนนะครับก็มักจะต้องสร้างพระธาตุหรือวัดที่มีพระธาตุหรือวัดที่มีประสิทธิ์เจดีย์ที่ประสิทธิ์พระธาตุอยู่ด้วยนะครับซึ่งพระธาตุนี้จะมาจากไหนจะเป็นยังไงเนี่ยมันไม่สำคัญสำหรับคนในสมัยนี้นะครับเราก็ได้ยินเช่นพระธาตุแท้แห้งนะครับที่เชื่อว่ามีกีวรพุทธเจ้าปฏิบัตินั้นนะครับจะมีพระที่ใกล้ๆอย่างนั้นเช่นเจดีย์ศิลามณีนะครับที่อยู่ในสวรรค์ชั้นสูงๆคือเวลาอันนี้เป็นความเชื่อที่เวลาเราตายนะครับคนโบราณจะบอกให้ว่าสัมมาอรหังนะให้เราถือดอกไม้ที่เกี่ยวกับเชื่อที่จะไปไหว้พระศิลามณีเจดีย์นะครับที่อยู่ในสวรรค์นะครับซึ่งเชื่อกันว่าเป็นจุดพระเกศาทางไปแล้วนะครับแล้วก็พระธาตุเหล่านี้ก็จะมีเจดีย์นะครับนอกจากว่าในตำนานไตรภูมิสมัยสุโขทัยที่เจ็ดนะครับก็พระธาตุเนี่ยบินว่องทั่วสมัยสุโขทัยนะครับเดินไหนก็มีพระธาตุมาแต่ตรงนี้เองจนได้ว่าคนเนี่ยต้องเฝ้าดูพระธาตุมีเต็มไปหมดเลยก็จะตอนหลังๆก็จะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับที่เขียนอธิบายลักษณะพระธาตุต่างๆแล้วก็ว่าพระธาตุของพระรามแต่เราเป็นเรื่องรูปลักษณะเป็นยังไงพระธาตุของพระเพลิงใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีรูปลักษณะเป็นยังไงนะครับจะมีความดีอันนี้ก็เป็นหน้าที่ความเชื่อเรื่องดูพระธาตุนะครับแล้วก็อาจารย์ใต้ดูดีพระธาตุนะครับในทางโบราณคดีก็มีการศึกษาวิจารณ์ก็เป็นเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้เรื่องต่างๆเกิดขึ้นนะครับนอกจากการที่จะจัดได้นะครับหลายที่ที่มีพระธาตุอยู่แม้จะไม่มีเป็นเรือหรือไม่เป็นกระสังเนี่ยก็เกี่ยวกับเป็นที่ที่ทำให้เกิดชุมชนนะครับอย่างเช่นตำนานอีราพระธาตุหรือว่าตำนานพระธาตุพนมนะครับถ้าใครเคยอ่านเคยรู้จักนะครับการมาสร้างพระธาตุพนมไว้เนี่ยก็คือสมัยก่อนคนก็จะต้องอุทิศ
ตัวคนนะฮะให้กับวัดหรือว่าให้กับสถานประกอบการเจดีย์เหล่านี้นะครับคือสมัยก่อนมันไม่มีคนที่เป็นเจดีย์ชนนี้นะครับมีแต่คนที่เป็นเจ้านายกับคนที่เป็นให้ข้าการที่คนจะเป็นสลักคนได้เนี่ยมันต้องให้เจ้านายมาขอตัวอะไรอย่างนี้ครับหรือไม่ก็มีข้อต่างกันเลยฉะนั้นคนที่จะเป็นคนสลักและสร้างจริงๆเลยขึ้นมาได้ส่วนที่คนอย่างนี้คนที่ถูกตัวเมืองหรือเจ้าเนี่ยคือติดตัวให้กับวัดหรือเจดีย์แต่อย่างกรณีของตำนานและท่าที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าครับการอุทิศคนให้มาดูแลให้เป็นเขาเรียกว่าข้าวจักรข้าวจักรนะครับหรือว่าเลขวะหรือว่าอะไรข้าวะนะครับคือคนที่ถูกส่งมาดูแลท่านก็บอกว่าในของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าที่เชื่อว่าได้เป็นประมาณ3,000 คนนะอุทิศให้แต่นั้นก็เติบโตไปเป็นพันคนคนที่อยู่ในนี้เป็นลูกหลานคนแรกที่ไหนขยายตัวเป็นคนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในกรณีที่อื่นๆเขาจะค้างกันนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่การสร้างพระธาตุหรือกระดูกเจดีย์นะเป็นปัจจัยการขยายตัวของเมืองท่านเป็นที่ของเมืองเลยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระธาตุนะครับตามความเชื่อที่มีในปัจจุบันนะว่ามันจะมีลักษณะแตกต่างกันไปยังไงนะไม่หลายแต่นะครับแต่ว่าโดยลักษณะแล้วเนี่ยมันบอกว่าเนี่ยพระธาตุจะมีสองลักษณะเลยนะลักษณะที่เป็นคล้ายๆกับเนี่ยนะเป็นแก้วนะที่มีสันฐานรูปทรงแตกต่างกันไปจะเป็นเมล็ดถั่วบ้างเมล็ดข้าวสารบ้างนะครับอันนี้คือในดวงก็เป็นแบบนี้ที่บอกเนี่ยนะฮะซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าด้วยก็คือว่าพระธาตุที่มีลักษณะคล้ายๆกระดูกนะของคนนะครับหรือว่ากระดูกสัตว์นะซึ่งเนี่ยมันจะเรียนมาถึงว่ามันมีรูปนี้ก็เข้าใจว่านี่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของอินเดียนะครับซึ่งก็ได้มีการขุดค้นที่จุดนาเจอคืออย่างที่บอกครับหลังจากที่ตำนานเสื่อมจมลงก็ไม่มีใครสนใจของที่นะเสร็จแล้วตอนที่อังกฤษเข้ามาปกครองอินเดียนะครับก็จะมีเมืองของพวกเจ้าเมืองพวกทั้งหลายนะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้เกิดที่อินเดียที่เดียวครับที่อื่นเป็นการนครรัฐก็มีการขุดพบในช่วงเวลาไล่เรียงกันนะครับก็พวกมีความชอบศึกษาใช่ไหมก็ออกไปเวลาไปสำรวจที่นู่นที่นี่ต่างก็ไปสังเกตดูว่าเมืองไปเจอสถานที่โบราณสถานที่แปลกๆก็จะทำการขุดค้นสำรวจอยู่ในกรณีของตามจิตก็เหมือนกันนะครับเขาก็ไปขุดเจอนะครับเอาสถานที่ที่เขาเชื่อว่าเป็นเมืองจินตนาหรือว่าเป็นจุดจีนที่จะสังเวยแล้วสังเวยตรงนี้จากในที่ต่างๆแต่ว่าที่สำคัญก็คือที่จินตนาซึ่งขุดไปขุดมาหลายครั้งนะครับก็จะไปพบพระองค์นะครับซึ่งบรรจุพระบรมศาลีบัตรดีที่จะห้ามอยู่แล้วนะครับตอนแรกก็องค์จิตเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะผิดการพิจารณาศึกษาตรวจสอบกันนะครับว่าพระองค์จะดูดีจารึกเขียนอะไรนะครับในแบบที่ก็พยายามจารึกจนเขามั่นใจแล้วว่าเป็นพระบรมศาลีบัตรแน่นอนเนี่ยแต่ถ้าเราดูนี่ก็แปลกใช่ไหมครับปกติเราจะเห็นพระธาตุเป็นเม็ดสวยๆใสๆนะครับซึ่งเป็นพระธาตุที่เราพูดถึงกันในบางทีอัตถกถานะครับหรือพระธาตุที่คนโบราณเชื่อถือหรือว่ามีไว้บูชานะครับแต่ตัวพระบรมศาลีบัตรจริงๆแต่เราไปติดเจอกับตัวลักษณะเหมือนกระดูกคนนะครับหรือกระดูกสัตว์ไม่ได้เป็นพระธาตุที่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับงั้นตอนนี้อังกฤษเนี่ยก็เลยไม่รู้จะทำยังไงกับตัวพระบรมศาลีบัตรท่านี้ดีมองไปมองมาว่าจะไปก็มาถึงเมืองไทยได้เป็นเมืองติดใช่ไหมครับก็เลยติดต่อมาว่าจะมอบให้ไหมนี่ครับจะแบ่งให้ส่วนหนึ่งก็ติดต่อสมัยเมื่อไงเป็นช่วงสมัยการที่ห้าในการที่ห้าท่านก็ทราบว่าลังเลนะครับไม่ใช่ว่าละเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกความเชื่อความคิดมันเปลี่ยนนะก็ถ้ากลัวมันติดมันจะติดแล้วก็บอกว่าถ้าเราจะดูอะไรมาให้เราหรือว่าถึงขนาดเราต้องส่งคนไปก็พยายามอยู่นะครับตอนนั้นยังไม่ได้สมัยนะแต่ว่าจำไม่ได้คือต้องส่งคนไปตรวจสอบเจ้าปิดกระปิดกระดานคนที่ไปเจ้าปิดกระดานก็ตายแต่ตอนนั้นตำรวจอยู่ในการเนี่ยทางก็ไปดูต
ไปดูด้วยนะครับเสร็จแล้วก็มีการคัดลอกตัวการที่จะส่งกลับมาที่เหมือนกันให้ผมจะต้องมาส่งให้เจ้าลดทุกอย่างก็โดยเฉพาะคือว่าถ้าการลดเลือดเสียเนี่ยมันถึงแปดถึงแค่แล้วเขาตรวจสอบในประสาทบารีแล้วนะก็เป็นอาชีพของพระพุทธเจ้าจริงผมก็เรียนมาแบบนี้ก็ทำครับจะเป็นเดินขึ้นของอังกฤษนี่เจ้าหน้าที่ของอังกฤษอันนี้เป็นเขาถูกใจเลยจะให้ประเทศไหนดีเพราะว่าประเทศไทยแบบมั่นคงดูประเทศไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เลยเลือกให้กับประชาชนที่ห้านะคะเลยได้ใช่ไหมจ๊ะแล้วก็พอดีเดี๋ยวนี้เป็นอันนี้ก็พอดีเขาเชิญที่ห้าก็ให้ท่านผู้ใหญ่ดูมาว่าดูว่าเป็นยังไงให้เขาดูว่าเทออกเทออกเห็นไหมนะคะท่านก็เลยให้ผ้าที่โอ้แล้วที่เป็นผู้เสกผมนะก็จะได้ท่านชายท่านพักที่เป็นลักษณะที่เป็นผ้าที่เป็นชิ้นชิ้นออกมาก็เหลือแต่เป็นที่เป็นของผมนะอยู่ในถุงก็ให้แล้วก็ที่เราเลยนะแบบนี้ปรากฏว่าจะเป็นแล้วจะเคยไปบูชาที่บ้านต่อปรากฏว่าเกิดผ้าที่ท่านคิดเอ๊ะผู้ความเชื่อของเด็กก็เลยไปคุมท่านรักษาที่งานท่านยังมีอยู่ท่านบอกว่าไม่มีหรอกเพื่อให้เคยให้ท่านทางด้านนี้เดี๋ยวถ้าปัจจุบันนี้ทางลูกหลานของท่านเทวีมาเจอมอบให้กับวัดจินันทาวัดเปิดครับวัดเปิดครับใช่ไหมวัดเปิดครับอ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็ทางอังกฤษเนี่ยก็มอบมาให้กับเมืองไทยนะในสองครั้งแรกก็ไปที่ปทวัดสะเกดนะแล้วก็เมื่อร้อยกว่าปีก่อนก่อนที่ว่าส่วนที่เป็นของเจ้าพี่อังกฤษว่าลูกหลานเพิ่งจะมอบให้เมื่อสักสามปีที่แล้วเองแล้วก็ทำพิธีการปฏิบัติสมบูรณ์ทำมาแล้วก็ประจนก็อยู่ที่วัดพระศรีอัตนาอาหารจังหวัดเกศนะผมก็ไม่เคยขึ้นไปเลยนะครับว่าเพราะเขาต้องมีความเชื่อกันว่ามันจะมีการเปลี่ยนสิ่งแปลงไปได้หรือเปล่าแต่ว่าประเด็นสำคัญที่อยู่ตรงนี้นะครับว่าความเชื่อของคนมันก็เริ่มเปลี่ยนถ้าสมมติว่าถ้าเป็นเจ้าของว่าให้มาท่าทายว่าคนดีใจนะครับก็รีบรับไปเลยเพราะว่าอย่างที่เราฟังนะครับเคยที่เดียวจะดีใจถ้าจะลบกันก็ยากกว่านะครับแต่นี่ขนาดแต่ว่าคุณป้ายกให้ยังระวังว่าใช่หรือเปล่าก็ไปดูก่อนนะครับว่าความเชื่อเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ไม่ได้มีความคิดเลยว่าเราประชาจะต้องมีสินค้ายังไงหรือยังไงนะครับผมคิดว่าที่ท่านมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับได้ขนาดนี้ก็เป็นอัปตัวที่ตั้งใจผมก็ไม่รู้ตอนนี้อินเดียเขาเคยมีการตรวจหรือเปล่าทำดีไม่กระดูกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ตรวจแต่เหนือได้ครับก็มันจะได้เห็นว่าคำเรียนว่าด้วยพระธาตุนะครับคำเรียนว่าด้วยความเชื่อเรื่องพระเจ้านะครับมันก็เริ่มเปลี่ยนไปสิ่งที่อยากที่จะสื่อให้เห็นว่าตอนที่จะละหมาดก็คือเนี่ยนี่ควรจะเป็นประตูของคนที่เคยมีชีวิตอยู่นะครับที่เป็นเจ้าชายของสัตยาวงศ์นะครับไม่ใช่คนซึ่งเข้าสู่สภาวะอันหนึ่งแล้วก็อยู่ในสถานะเดียวกับพระเจ้าและอยู่ภายใต้ดวงที่เจริญแต่ตอนนี้เราในสมัยนั้นเป็นต้นมานะครับเริ่มรับถือพระเจ้าในฐานะของมนุษย์นะครับคือจริงๆก่อนหน้านั้นก็จะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับก็เริ่มมีความเชื่อว่ามนุษย์นี่แหละที่สามารถทำอะไรได้มนุษย์นี่แหละที่มีอำนาจในการกำหนดชีวิตตัวเองมนุษย์นี่แหละที่ไม่ต้องจบอยู่ในอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นไม่อธิบายไม่ได้นะครับก็เชื่อในความสามารถของมนุษย์ฉะนั้นการที่มีพระเจ้าจริงการที่ขุดกระดูกวิ่งไล่เจอเนี่ยมันเป็นการยืนยันว่าทั้งจริงเคยมีมนุษย์คนหนึ่งที่ทำอย่างนี้ได้ประกาศศาสนาที่ยิ่งใหญ่ขนาดเยอะก็ได้นะครับเป็นการเสริมความเชื่อหรืออย่างที่เราเรียกกันว่ามนุษยนิยมความเชื่อหรือศักยภาพหรือความเป็นมนุษย์ที่มันยิ่งใหญ่ไม่ได้แพ้การเป็นธรรมดาของมนุษย์เลยนะอันนี้ก็เล่นนี้นะก็เป็นหนังสือเป็นชุดธรรมะพระธาตุซึ่งก็จะบรรจุเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องพระธาตุซึ่ง
ตามเป็นต่างๆอย่างที่เป็นคำว่าว่าอะไรมาจากเราเดินไปที่ไหนก่อนจะสร้างเดินได้มันจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับพระธาตุอะไรเลยนะทีนี้ก็มีหลายเรื่องนะที่ก็มาเกี่ยวเรื่องราวมีบางอย่างที่มีพระธาตุนะครับเยอะแยะไปเลยก็เป็นปฏิบัตินะครับเท่าที่สังเกตดูครับก็มีวัดอยู่บางแห่งเหมือนกันนะครับที่มีพิธีระลึกถึงพระมีบูชาท่านระลึกถึงบูชาตอนแรกเนี่ยต้องคิดว่าไม่น่าจะมีนะแต่ว่าพอลองน้องมาให้เราไปเชิญถามนะคนที่เป็นแฟนเพจของผู้ชูเบสนะของโครงการประชาการตายแบบสมบูรณ์ก็จะว่าแต่คนนี้ก็จะให้ข้อมูลมาว่าเออสมองจะแตกนะตรงนี้จะแตกแต่จะชัดขึ้นว่าจากจำนวนเล็กๆนะแม้แต่ว่าสุขะก็มีใช่ไหมรับบาตรที่ตลาดก็มีแต่เราก็จะไปจัดงานที่นั่นเหมือนกันเมื่อเวลาที่นี่เสร็จตามวันที่ตรงกับวันที่ตรงกับมาเลยแล้วก็ไม่สะดวกก็เลยย้ายมาที่นี่แต่ว่าที่เกิดว่าที่เป็นแต่เป็นจิตใจลักษณะนะแล้วก็แบบข้อผ้าอะไรต่างก็คือว่าที่จะมาติดเรียกว่าที่วัดพุ่งยาก็เขาจะมีการจำลองแบบเป็นพิธีเลยนะมีการทำเป็นแบบกำลังพิธีเลยมีคนมีเทวดาจำลองชุดนะแล้วก็มีพระมหากัสสปะมาจำลองแล้วมีกษัตริย์มีอะไรนะของที่จะจำลองพิธีเผาทีนี้เขาก็แตกต่างกันครับเพราะว่าท่านพิธีกรจะไปดูว่าเขาแตกยังไงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันเรื่องมาจากงานจิตในวังพันธุ์บูชานะครับนั่นก็คือในด้านมันก็มีการระลึกถึงคนที่ตายจากไปแล้วนะครับในอย่างในสมัยโบราณนะครับเวลาคนที่ตายจากไปแล้วเราก็เหลือเท่ากระดูกเอาไว้นะครับก็มีการสำรวจพบนะครับโบราณสถานหลายแห่งในเมืองไทยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระตามท่านมีการเอากระดูกของคนตายไปบดให้ละเอียดนะครับเสร็จแล้วก็ไปผสมกับมวลสารทำเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เอาใส่ในถ้ำนะครับหรือว่าต่อมาก็อาจจะใส่เป็นกระดูกเจดีย์อะไรพวกนี้นะครับคือว่าแต่จะลึกถึงคนตายด้วยแบบดีว่าเวลาไหนตอนนี้เราจะท่านไปสู่ชั้นที่สามเลยนะพูดถึงเมื่อกี้นี้จากธรรมดาชานะก็มาพูดถึงเรื่องการลึกถึงนะคนตายนะในแบบคนไทยแบบนี้และการสร้างทางนะครับก็เป็นถ้าเป็นชาวบ้านเราจะเป็นพระจิตประดานะครับแต่ว่าในระดับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะครับเวลาสร้างทางก็จะเป็นพระที่จะรูปองค์ใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีการถวายที่ช่วยอุทิศให้กับเราต้องหลุดเจนะครับที่เจ็ดที่ไปแต่ละอย่างนะที่เราเห็นในนิสิตนะพระพุทธเจ้าฟ้าเปล่งโลกเรานี่คือในความเข้าใจมองเนี่ยนี่คือพระอะไรพระฉายาของพระพุทธเจ้าที่นี่ก็เป็นชื่อของการที่ใช่ไหมครับว่าพระพุทธเจ้าฟ้าเปล่งโลกที่เป็นชื่อของพระลูกที่เป็นพระลูกที่อาจารย์ที่สามนะครับเป็นคนสร้างแล้วก็ถวายให้ที่พิจิตรเป็นคนให้กับพระฉายาที่หนึ่งแต่เรียกว่าพระพุทธเจ้าฟ้าเปล่งโลกซึ่งที่สมัยก่อนเวลาเขาเรียกชื่อพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็ไม่ได้เรียกชื่อตัวนะครับก็จะเรียกชื่อว่าเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิบดีที่หนึ่งครับเป็นทางการนะครับเราใช้ชื่อท่านชื่อสมเด็จพระบรมราชาธิบดีที่หนึ่งที่สองก็คือสมเด็จพระบรมราชาธิบดีที่สองนะครับเราจะได้สองเราได้มีชื่อเป็นทางการแต่ตลอดมีการมาเปลี่ยนชื่อที่หลังนะครับหรือว่าพระเจ้าบ้านจะเรียกพระเจ้าอยู่เหนือนะครับพระบรมโกศหรือว่าพระพุทธเจ้าอย่างไรก็แล้วแต่ในปฏิบัติอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมนะเขาก็สร้างเป็นพระรูปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการระลึกถึงคนที่จากไปนะครับแต่ว่าเป็นการระลึกถึงโยมที่สมควรให้ด้วยอันนี้เป็นธรรมเนียมของธรรมวาคือก็มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะฮะก็บอกว่าคำว่าพระเจ้าอยู่หัวก็เช่นเดียวกันเป็นชื่อพระพุทธรูปนะครับไม่ได้ชื่อของพระมหากษัตริย์เพราะว่ารู้สึกตรงนั้นก็จะเป็นพระบรมราชาธิบดีที่เหมือนกันส่วนตรงนี้ก็คือพระพุทธรูปร่างพระทายนะก็เป็นพระพุทธรูปที่สร้างหรือที่ถวายแก่รัชกาลที่สองแต่ว่าธรรมเนียมอย่างนี้พอความคิดของคนเริ่มเปลี่ยนนะครับก็ธรรมเนียมก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับในวังเนี่ยก็จะเป็นที่ที่
ความคิดมันเปลี่ยนเร็วอ่ะเพราะว่าคือพอดีเราไม่มีหลักฐานที่เราก็เปลี่ยนเร็วได้ไหมก็คือว่ามีแต่หลักฐานในบางใครจะรู้ในบางเปลี่ยนเร็วดีพอถึงระดับที่สี่เนี่ยเนี่ยแบบอย่างที่เราบอกนะครับท่านจะเป็นระดับที่หัวข้างเรียนภาษาติดเรียนภาษาฝรั่งเศสเรียนภาษาละตินเรียนวิทยาศาสตร์ทุกอย่างนะครับก็เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนภาษาในโลกสมัยใหม่นะครับความเชื่อทางเดินในท่านได้ปฏิเสธหลายเรื่องนะครับพอถึงยุคของท่านเนี่ยให้ทำเรียนแบบนี้มันก็เปลี่ยนรูปแบบนะครับท่านเพื่อสมัยนี้พอมันมีเจอวิกฤตมากๆเลยนะครับท่านจะสร้างคือหลักขึ้นมานะครับเช่นสิ่งที่ไม่ทราบเรื่องอะไรแล้วแต่นะครับแต่เขาก็สร้างคือหลักขึ้นมาว่าโอ้ประเทศไทยเนี่ยมันอยู่รอดได้เจอฝรั่งมาฆ่ามันรอดได้ก็เพราะมันมีธรรมดาที่ชื่อว่าพระสยามที่เราที่หน้ามีปกป้องทุกคนอยู่อันนี้ก็เป็นผลงานการผลิตนะครับหรือเราสร้างสิ่งประดิษฐ์โดยรัชกาลที่สี่นะครับเดี๋ยวพออันนี้ก็คือองค์รัชกาลที่สี่สร้างขึ้นมาแต่ก็ได้อยู่ในหลังมีธรรมดาที่ปกป้องประเทศที่สุดแต่พอเวลาเปลี่ยนไปอีกนะครับไปถึงในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับก็แต่ที่ห้าก็ไม่ใช่ถึงเด็กก็สยามดูแลที่ล่าขึ้นมานะครับแต่ว่าก็สังเกตดูที่สภาพของคุณรูปนะครับจะเป็นหน้ารัชกาลที่สี่แทนนะครับอันนี้มันสะท้อนในระยะบางอย่างนะครับว่าเฮ้ยตัวรัชกาลที่ห้าเองเนี่ยผมเชื่อว่าพ่อท่านนี่แหละเป็นคนที่ทำให้ประเทศที่มันรอดมาได้รอดมาเกี่ยวกับการได้ไม่อย่างนี้การที่สิ่งที่เราเชื่อเรื่องอาจจะยังเชื่อเรื่องอย่างนั้นอยู่นะครับแต่พอแล้วแต่ที่อาจารย์ก็สั่งตัวที่ล่าเนี่ยบอกให้เราหน้าถามให้ท่านที่สี่ในการในเดือนนี้คือคนสมัยก่อนเวลาตัวลึกเนี่ยจะไม่มีตัวเองเข้าไปอยู่ในสิ่งที่เป็นที่ลึกจะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครเราจะลึกถึงคนที่จากไปจะเป็นการลึกถึงคุณงานความดีในลึกถึงคุณธรรมอย่างใดที่สร้างขึ้นมาก็เป็นการลึกถึงคุณธรรมนะครับลึกถึงความดีที่ผู้ร่วมวัดที่จากเราไปแล้วได้เคยทำไว้นั่นถึงความเป็นที่ลึกเพื่อให้คนจากที่จากเขาเรียกคนประทับนะครับเหมือนมาต่ออยู่แรกนะแต่ต่อมาต่อมาเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันเป็นเรื่องของตัวคนเลยนี่ก็คือประกาศประเทศดีดอนะครับซึ่งจะเป็นหลังได้เป็นดีนะครับเป็นหอประเทศดีดอจะเป็นสิ่งที่เจ็ดสิ่งประสิทธิ์หรือว่าเจ็ดจุดลูกหรือว่าลูกของรถของอดีตจักรซึ่งอย่างที่บอกครับเดินหน้าก็ก่อนให้เป็นท็อปเทลูกนะครับอยู่ในหอประเทศดีดอซึ่งที่วิทยาก็มีนะมันจะสร้างในสมัยรัชกาลที่สี่นะครับไม่ว่าพอขึ้นมาเนี่ยรูปนี้จะเป็นรูปพระบรมรูปราชการที่1ในภาษาพระพุทธเจ้าเรียกเป็นที่รวมของพระรูปอย่างนี้บุรพาจักรนะครับจะเป็นที่ใหญ่ที่1ลงมาเรื่อยๆนะครับในราชการที่2นะครับราชการที่3แล้วก็ราชการที่4จะสังเกตเห็นนะครับเครื่องทรงเนี่ยจะไม่เหมือนกันสามพระองค์แรกก็จะแต่งตัวแบบคนโบราณนะครับรุ่นผ้าธรรมดาในการเทวาพอแล้วแต่งสีท่านสร้างรูปของตัวเองขึ้นมานะครับท่านก็ใส่ชุดตามสมัยนิยมนะครับไม่มีการถอดเสื้ออะไรนะครับเป็นคนสมัยใหม่อันนี้คือรูปเต็มนะครับก็มีตอนนั้นก็มีรูปแบบรัชกาลด้านหน้าก็เป็นรัชกาลที่ห้าแต่นะครับคือเป็นรูปตั้งแบบสมัยใหม่ตัวนี้ก็เป็นของร่างเดิมนะครับนี่คือพระเทพติดองนะครับคือผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาสร้างมันเดิมหรือเปล่าแต่เข้าใจว่าเป็นแบบเป็นอย่างวิทยาแล้วก็ต้องเข้าใจว่าในสมัยพระเจ้าเป็นจุดเนี้ยพวกเจ้าวิทยามันไม่มีเหลือแล้วใช่ไหมครับอาจจะมีเหลืออยู่ก็โดยกำจัดไปเป็นเดิมหมดแล้วมีคนที่เป็นคนมาเก่าในยุทธวิทยาที่กลับมาเป็นเจ้าในสมัยนี้ก็จะมาเจอสิ่งอยู่บ้างนะครับก็อาจจะเคยเห็นรูปแบบหรือรูปที่เขาเคยดูมาก็มีการทำจำลองขึ้นมาขุดดินไปแล้วเนี่ยไม่รู้มันงูที่ไหนมาใช่ไหมคะท่านเรียกตอนที่ฝังก็บอกมันมีเลื้อยเข้าไปแล้วก็บอกเอ๊ะมันก็จะผิดเวลาเลยต้นก็ถมลงไปนี่จอสีท่านสมัครตลอดแล้วท่านก็เลยสร้างสารหลักเมืองขึ้นมาอันนี้ค่ะเป็นเรื่องต่อใช่ไหมคะ
คือไม่แน่นะเรื่องของท่านแบบทางทางด้านพิธีการสามารถทำได้ไหมคะเกิดแค่ในการท่านเติมที่สร้างสองหลักก็รู้สึกมันจะมาสอดคล้องกับที่พูดถึงว่าเริ่มทำเงินที่ลึกถึงคนตายเนี่ยโดยที่มีตัวตนเดี๋ยวจะให้เป็นทีเดียวนิดนึงว่าคือท่านเป็นคนเก่งเรื่องคำนวณครับในเวลาท่านคำนวณอะไรคือท่านได้คำนวณเวลาไหนว่าไอ้ดวงเลิกเดินมันไม่ดีก็คำนวณไหนได้เลยสามหลักเมืองเป็นนะครับถ้าได้เป็นที่สามหลักเมืองก็จะมีสองนะครับมีอันเก่าอันใหม่เนี่ยนะครับแต่ว่าเวลาหมอดูก็ดูดวงเขาว่าใช้ดวงเดิมนะครับไม่ได้ใช้ดวงไหนที่เราสื่อขึ้นมาก็เขาถือว่ามันไม่หนักมันไม่หนักแต่ว่าเนี่ยคือไอ้การสื่อให้คนเก่งมากเรื่องการคำนวณแล้วท่านได้คำนวณไอ้สุริยตาขาสุริยตาขาที่ว่ากรองนะครับเรื่องคนมาดูซึ่งนั่นก็เป็นเหตุทำให้ท่านต้องป่วยตรงนี้แหละซึ่งมาเกิดคือท่านคำนวณท่านเชื่อว่าท่านคำนวณมากกว่าที่ตลาดคำนวณนะครับแม้กระทั่งโหดวงก็เลยคำนวณผิดไม่ตรงกันนะท่านก็เลยเชิญพวกบรรดาผู้จากประเทศต่างๆมาดูแล้วแต่ที่ว่าขอได้คำนวณให้ท่านมาขึ้นมาเก่งนะครับดูแม่ท่านไม่เชื่อมาดูเรื่องนี้มากท่านอยากดูมีท่านเป็นที่ดึงดันกันมาได้ไม่ใช่จะพูดถึงนะเรื่องการพูดถึงคนตายนะครับมาถึงไม่ตรงนะก็มีดีแอเขาก็ไปทำเป็นถูกนะเด็กที่เราเด็กตั้งแต่สังเวยจะมีวัฏฏะนะครับก็จะมีกติกาต่อมาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เป็นคำเรียนกติกานะครับซึ่งเป็นการแบ่งความเชื่อครึ่งนะครับระหว่างความเชื่อเป็นคนจีนนะครับที่คนสมัยโบราณตอนที่ว่าไม่มีศาสนาเนี่ยก็เชื่อว่ามีโลกหน้านะครับซึ่งโลกนี้ก็เหมือนกับโลกปัจจุบันนี่แหละคนจีนใช้อะไรกันในโลกปัจจุบันเวลาตายไปก็ต้องเอาของเหล่านั้นไปใช้ในโลกต่างๆนั้นเวลาคนโบราณนะครับเวลาเราไปขุดไอ้พวกวัตถุโบราณสมัยอื่นเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะเอาสิ่งของเครื่องใช้ของคนเป็นใส่ไปเพื่อให้คนตายใช้ได้นะคนจีนก็ยังถือคำเรียนลักษณะนี้มานะครับก็จะเห็นได้ในสิ่งของที่เราถามในที่มันเป็นมันก็เป็นร่องรอยของความเชื่อแบบดั้งเดิมที่ติดมาขณะเดียวกันพวกที่ตรงเป็นเนี่ยก็เป็นธรรมเนียมนะครับที่เอาคำอธิบายของที่ศาสนาเกี่ยวกับชีวิตและโลกสายก็เป็นนั้นด้วยนะครับอันนี้ถือเป็นธรรมเนียมใหม่อันนี้ก็เป็นเรียนมาคือการระลึกถึงคนตายแบบต้องประกบชื่อเสียงเรียนมานะครับสมัยก่อนเนี่ยเอาอะไรเกี่ยวกับเราคุยกันเมื่อกี้นะครับทำเป็นพับพิมพ์บ้างนะครับใส่ไว้ในถังทำใส่ไว้ในถังจะรู้ว่าไม่มีใครรู้ว่าคนตายเป็นใครเชื่อนะครับหรือบางทีก็เอากระดูกนะครับใส่หม้อเผาเสร็จแล้วก็กระดูกใส่หม้อก็ขายถูกแล้วก็ไปทิ้งในวัดนะครับเยอะมากเลยถ้าวัดในก่อนสมัยที่ไปที่ห้าเนี่ยในโบสถ์นะครับจะมีหม้อกระดูกเลยไปในโบสถ์เลยเอาไปไว้ใต้ถังพระบ้างไปไว้ตามสื่อถามทานมากนะครับเป็นจนพระมหาถึงพระเจ้านะครับท่านไปตรวจราชการต่างๆแล้วบอกว่าหูอย่างนี้ไม่ไหวจะให้ออกทั้งหมดให้ออกหมดทิ้งไปหมดให้หมดให้จำเรียนที่เอาไปเก็บไปหมดก็เลยไม่เข้าอยู่ก็เลยต้องตายลูกครับก็มาเป็นสถิติอยู่ด้านนอกนะครับเราหลังโบราณเยอะๆมากที่สุดนะครับก็ทำเป็นเหมือนเขาเป็นอย่างนี้นะครับถึงต้องเยอะเรียนเยอะขึ้นนะครับให้จับเลยได้อ๋อนี่คือประเด็นที่ก็เรื่องพัฒนาในรูปหน้าต่างจะดีว่าแตกต่างไปนะครับตามความนิยมในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับโดยมาถึงการนะครับแล้วขั้นสุดยอดของการระลึกถึงคนตายโดยฐานะบุคคลตัวตนนะครับที่นอกจากการที่ตายไปแล้วคือสมัยก่อนเวลาตายให้ความคิดหรือว่าธรรมะมันมีส่วนในการเยียวยาคนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้คนเข้าใจถึงเรื่องการเกิดขึ้นตั้งอยู่ตายไปนะครับมันไม่มีอะไรให้ยึดติดทั้งถึงวาระใช่ไหมครับทุกคนก็จากตายให้จากไปก็ไม่จำเป็นต้องร้องรออะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับแต่พอในถึงในยุคที่เราเป็นความเชื่อแบบไม่น่าชีวิตมันเป็นของดีอ่ะชีวิตมันไม่ใช่เป็นแค่ช่วงผ่านของเวลามันเป็นของดีมันเป็นของที่มันควรจะยึดเอาไว้มันเป็นของที่มันเอาไว้เกิดความสุขได้มันไม่ควรจะหมดไปแบบง่ายๆนะครับใช่ไหมครับก็ต้องเรียนรู้ถึงคนที่ตายจากไปในจากที่เขาไม่หายไปนะครับจากการที่ทำสติเจดีมีที่ลึกอะไรลึกๆเราจะไปหาก็ได้อยู่เรื่อยๆนะครับจนถึงสุดยอดของมันก็คือการเป็นหนังสือดีไปเลยนะครับทำเป็นตัวตนให้เห็นเลยว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละเคยมีชีวิตอยู่อย่างนี้แหละแล้วตายแล้วถึงนะ
ทำให้เป็นธรรมบัตรผู้อีกอย่างนี้คือเขาจะเป็นธรรมบัตรไม่มีวันตายไปเพราะว่าเขาเรียนเตยดีไม่ดีอันนี้ก็เป็นคะแนนนะก็มันก็เป็นลมก็นี่คือก็เป็นคะแนนแบบสองหมายนะครับเรื่องก็หรือว่าการบูชาศพที่ไม่น่าไม่เกิดนี่ก็เป็นคะแนนได้เดินเดินดูได้ในหลายวัฒนธรรมนะครับการบูชาศพที่ไม่น่าไม่เกิดเช่นมัมมี่นะครับหรือว่าพวกผู้เสด็จในแต่ละวิชาศาสนานะครับก็จะมีการเก็บศพที่ไม่น่าเกิดไว้ให้เป็นบูชาก็เป็นงานเผาศพของท่านพุทธทาสซึ่งก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าเหมือนแต่ว่าพลังจะเป็นท่านก็ใช้เป็นกุศโลบายนะครับก็พยายามจะเตือนสติคนนะครับไม่ให้เกิดความประมาทกับชีวิตไม่ให้ยึดมั่นกับชีวิตนะครับมันจะเป็นขันธ์ที่หน่อยกันเอาไว้ด้วยนะครับก่อนตายอย่าให้จัดการศพของท่านอย่างไรบ้างซึ่งหลายอย่างก็อาจจะสอดคล้องกับประมาณนะครับที่การเอาดูดไปโปรยที่ต้นน้ำหรือการจัดการศพที่ง่ายคือทำให้ง่ายที่สุดให้เด็กย่อมในการจับคืนกับมนุษย์สื่อธรรมชาติเพื่อเรื่องของพระพิสุทธิ์บางรูปซึ่งเป็นรูปสุดของหลวงปู่ม่านนะครับเวลาท่านพอดีท่านปวดในสมองละข้าวเลยนะหลวงปู่ม่านก็บอกให้พิสุทธิ์เอาปืนมาก่อเป็นกองเชิงตะครองนะเสร็จแล้วก็เอาศพวางปุ๊บแล้วก็ดึงเอาของในตัวครับอะไรที่ใช้ได้แล้วก็ไม่ได้ดึงให้ท่านรู้ตอนนี้ใช้ได้แล้วให้ท่านรู้ตอนที่ขาดทุกหรือว่าตายแล้วก็จบในนั้นไม่มีการต้องทำที่เพียงอะไรให้จับยางยิ่งใหญ่นอนเป็นประเด็นนี่คือแล้วแต่ของใหม่ของใหม่ล่าสุดนะครับใครที่อยากจะให้กระดูกตัวเองนะครับดูมีลักษณะคล้ายกับพระธาตุก็ไปใช้บริการได้ครับหรือมีเตาเผาความร้อนสูงนะครับซึ่งสามารถเผากระดูกเราจนเปลี่ยนตัวเนื้อกระดูกนะครับให้เป็นคล้ายๆกับอิฐได้นะมีจะเป็นบริการที่เราส่งนะครับใครอยากจะให้กระดูกเป็นกระดูกพิการของพระธาตุก็ไปใช้บริการได้นะโอเคก็ทั้งหมดที่เราพูดมาจะพยายามจะโยงให้เห็นนะครับว่าการถึงแม้เราจะพูดถึงวันแบบบูชาและการไปลึกถึงพระพุทธเจ้าวันที่เป็นวันเก็บกระดูกพระพุทธเจ้านะครับแบบกระดูกไปลึกถึงพระพุทธเจ้าในฐานะบุคคลตัวตนนะครับมันก็มีพัฒนาการของมันนะครับว่ามันเปลี่ยนไปตามเวลาเปลี่ยนไปตามบริบทของแต่ละช่วงเวลานะครับจนมาถึงในสมัยปัจจุบันของเรานะครับซึ่งปัจจุบันเราก็ตายได้ยากขึ้นนะครับละหวาดได้ยากขึ้นถึงแม้ว่าญาติพี่น้องของเราตายจากไปเราก็ต้องหาวิธีลึกถึงเขาเดี๋ยวแต่ว่าเขาก็ได้ตายจากไปนะครับมันปล่อยวางได้ยากมากขึ้นแม้กระทั่งเราก็เหมือนกันหลายคนก็อาจจะรู้สึกวุ่นวายนะครับถ้าเราจะตายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยอะไรทุกอย่างในโลกนี้นะครับก็อาจจะต้องอยากจะทำอะไรบางอย่างให้เป็นที่สุดดีหรือแม้กระทั่งจะสร้างที่สุดดีจริงๆให้เองไว้นะครับเพื่อให้รู้สึกว่าเรามีตัวตนอยู่ก็ทำยังไงนะที่ทำให้การรู้สึกความตายนะครับเป็นไปเพื่อส่งเสริมธรรมะหรือว่าสอดคล้องกับหลักธรรมะนะมากกว่าเราจะมีท่าทีอย่างไรซึ่งเริ่มต่อที่เราจะจัดหลังจากนี้นะก็ที่นั่นมันจะเป็นส่วนที่ทำให้เราเรียนรู้ว่าแบบถ้าเกิดว่าเราเกิดลึกถึงความตายเนี่ยถ้าเกิดว่าในพุทธศาสนาเนี่ยเราควรจะมีท่าทีอย่างไรซึ่งก็เป็นที่เรื่องที่เราควรจะสามารถรับเปลี่ยนกันได้คือมันอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นเรื่องของหลักธรรมหรืออะไรที่ซับซ้อนเลยครับแต่มันจะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับถ้าเราตายได้ง่ายชีวิตเราก็อยู่ได้ง่ายเหมือนกันนะครับยิ่งถ้าเราหวังที่จบความตายนะครับเด็กชีวิตมันก็มีความสุขมากขึ้นนะครับเราจะต้องทำอะไรหลายอย่างในชีวิตนะครับเพื่อยืนยันถึงความมีตัวตนของเราอยู่นะครับถ้าเราตายได้ง่ายมีใครที่มีคำถามอยากจะถามในช่วงนี้ไหมครับหรืออยากจะแลกเปลี่ยนอะไรก่อนที่เราจะเข้าร่วมฝันนะครับมีใครทำพระพุทธรูปที่ลักษณะที่สามไม่ดีนะครับเป็นรูปปั้นนะครับตอนนี้ถือว่าความเป็นเหมือนตัวมีเจดีย์นะครับเจดีย์ที่วัดโพนะครับจะเป็นเจดีย์สีราชการนะครับมีเจดีย์ที่อยู่ที่นี่ประมาณ1234นะครับอยู่ที่วัดโพหลังจากนั้นไม่มีการสร้างเพราะว่าให้ใจสีให้เด็กเห็นว่าให้สร้างแค่นี้คนรุ่นหลังไม่ต้องมาสร้างต่อเพราะว่าสีคนนี้เห็นกัน
ทำเหมือนกันนะครับแต่คนอื่นไม่ทำเหมือนกันไม่ได้นะก็ก่อนสมัยพระพุทธเจ้าเพราะว่ามีการเผาศพตั้งแต่สมัยโบราณนี้เลยค่ะหรือว่าฝังเลยผมคิดว่าหลากหลายนะครับคือแม้แต่ท่านในสังคมไทยเองนะครับในช่วงน่าจะสังขารสังคมเนี่ยมีฝรั่งเขียนบันทึกเลยนะครับเป็นวิธีการจัดที่เราอาจจะนึกไม่ออกเลยครับว่าคนไทยทำจัดแบบนี้ได้คือการแล่เนื้อเป็นชิ้นๆแล้วโยนให้แล้งกินนะโดยการพิเศษนะครับคือในรัชกาลที่เขาไม่ห่วงเลยนะก็ไม่เล่าต่อไปเลยอันนี้ผมพูดถึงสมัยปัจจุบันเลยนะครับเพื่อให้เห็นว่าเราว่าการทำเรียนการทำจดเนี่ยมีหลากหลายแบบขึ้นอยู่กับบริบทของสาระและตัวของแต่ละที่นี่นะครับถ้าที่เคยเห็นทำเรียนของที่เด็กใช่ไหมครับทำเรียนที่เด็กก็ไม่เผานะครับเพราะว่าเขาไม่มีไม้ที่มีจำกัดมากการเผาที่ต้องสิ้นเปลืองเชื้อก็ไม่เผาเราต้องหาที่ทำจดปกติอันนี้ไม่รู้ทำไม่ได้เลยแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับผมเข้าใจว่าในพื้นที่ที่มันมีเชื้อเพลิงนะครับคนใช้เรื่องการเผาแต่พื้นที่ที่มีเยอะคนจำกัดเนี่ยอาจจะเรื่องการสั่งมากกว่าเพราะว่าจะง่ายจากการจัดการมากกว่าอย่างแรกผมจะถามอาจารย์ที่หนึ่งครับว่าคนเราทุกคนต้องตาใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราตรวจตาแล้วผมไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดของชีวิตนะครับอาจารย์พอจะให้ทางชีวิตได้ไหมครับตอบตรงนี้ผมตรงแทนใครไม่ยากมากนะครับผมไม่ว่าไม่ใช่ผู้ทรงคุณธรรมอะไรเลยเป็นมนุษย์สามัญเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นคำถามแบบนี้เป็นคำถามที่ต้องตอบที่ต้องถามตัวเองนะครับแล้วก็ถามโดยบอกด้วยนะครับเพื่อให้เราเริ่มเข้าใจเองนะครับว่าสำหรับเราแล้วอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าของเราเองย้อนกลับมาที่ที่อาจารย์ท่านให้เราคิดถึงความตายตลอดใช่ไหมครับว่าเราจะได้ไม่เสียเวลาไปกับอะไรที่มันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับครับก็คือมันในพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเวลาพุทธศาสนาสอนเนี่ยผมก็อาจจะพูดอาจารย์อีกเรื่องเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่พระท่านเน้นอยู่ตลอดคือความไม่ประมาทนะครับเพราะว่าความตายที่มันขอไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันแน่นอนว่าเราต้องตายทุกคนต้องตายแน่แน่เราไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่ในรูปแบบไหนนะครับถ้าเราประมาทกับชีวิตนะครับในแง่ของที่จะทำที่เราเสียโอกาสเสียโอกาสที่จะไปทำอะไรได้หรือว่าไปยกระดับภูมิจิตทำอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความเชื่อนะครับแต่ว่ามันเสียโอกาสการที่ใช้ชีวิตเดินที่ดีแต่ว่าเดินจะต้องตายผมแยกแจงตอบคำถามของคุณนะคะว่าคุณมีไปอบรมที่มูลที่มาเขาจะมีมาพอดีก็อ่านท่านไปยุติยุตโตนะคะน่าจะทำมาพอเนาะท่านแบบเป็นปราชญ์ของไทยเนี่ยแล้วก็ถ้าเราเกิดมาเป็นยังไงไม่ได้เกิดมาเพื่อไม่ให้เป็นทุกข์แล้วทำยังไงให้เป็นกระเสือกที่มีมนุษย์สามารถฝึกตนเองได้และฝึกได้อย่างกระเสือกที่สุดก็จะมีท่านเป็นเหล่าชาวพุทธนะคะคือมีนะคะว่าการปฏิบัติมันจะมี3หมวด12ข้อไม่ได้แน่นอนมันเป็นหนังสือที่แม่ของตัวเองให้จะมีแก่ก็จะเขียนได้ว่าหมวดที่1ไม่ได้แต่ว่า12ข้อแต่ละข้อจะให้ชาวพุทธเนี่ยเพื่อเป็นชาวพุทธแท้จริงต้องปฏิบัติตามนี้และท่านจะเขียนในตอนท้ายนะคะมันเป็นคำที่ดีมากเพราะว่าหน้าหนังสือในหลักฐานพุทธนะคะจะเป็นที่ท่านแต่งไว้เนี่ยแล้วก็ที่ตรงกรอบของหนังสือนะคะจะมีคนสิทธิ์แต่ละอย่างที่แม่แม่สรุปว่ายังไงก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จะเขียนย่อๆว่าหน้าที่ของชาวพุทธที่แท้จริงคืออะไรแล้วท่านก็จะสิทธิ์ตอนท้ายว่าท่านเชื่อมั่นว่าในฐานะที่ท่านเป็นชาวพุทธที่แท้จริงซึ่งเราต้องยอมรับว่าท่านก็เป็นชาวพุทธที่แท้จริงแน่นอนว่าถ้าเราจะปฏิบัติตาม12ข้อ3หมวดนี้จะทำให้เกิดสันติสุขและมีความสุขนี้นะคะแต่จากคำพูดที่ท่านทำจากเสนอไม่ได้แต่ว่าขอให้ไปอ่านชาวพุทธพูดในเวลานะคะประมาณ26-28แล้วก็ทางนี้จะข้างล่างที่ทางขึ้นบันไดของเซนโลกเรามันจะมีตารางบอกไว้รูปภาวนามันจะเป็นของคุณแต่ไม่ใช่ของทุกคนด้วยซ้ำไปเราเป็นแค่2 วัน 2 คืน 3 วันค่ะแบบมีคุ้มมากเลยจะให้รู้ว่าไอ้มันหลงกับสื่อต่างๆหรือเปล่าก็จะมีแบบ
มีภาพยนตร์ที่ดูซึ่งเป็นการทำของท่านครูกับคนเก่งของญี่ปุ่นนะคะจะเป็นภาพเราได้คิดเนี่ยเราก็ไม่ทำแบบนี้ต่อแล้วก็รู้ว่าอ๋อไม่รู้ว่าจริงๆนะเพราะว่าดูที่เราอยากจะดูนี่หรือเป็นเรื่องก็คือแค่นั้นแหละเรารู้จักกับไอ้ความสื่อหรือไอ้ความอยากที่หายไปบ้างไหมเนี่ยเป็นแต่ละข้อที่เราจะเขียนว่าให้ท่านตัดความโลภหรือความโกรธนะคะแต่ว่าท่านเขียนสวยแต่จำไม่ได้ว่าดูแล้วหนึ่งครั้งก็ยังดีที่เดือดตามใจตัวเองจนหลงดูทีวีดูในยูทูบเราไปคิดอยู่กับเงินนะเงินอยู่กับเงินนะที่มันไม่เกิดประโยชน์เลยแล้วชาวพุทธแท้ๆก็ทำอยากให้คนได้รับรู้จังเลยบอกกับชาวพอดีในสามใจท่านเป็นคนนำมาก็ความเป็นมาที่พิจารณาอย่างนี้ก็ตอนท่านมันมีนะที่ท่านได้รับการศึกษานะคะท่านก็ไปศึกษาตอนเป็นนักศึกษาไปศึกษาท่านพระปฏิสุทธิ์เติมก็ทำยังไงที่จะบอกเออเราชาวพุทธมาแล้วก็เชิญมาเรียนที่อยู่ในที่เราเรียนในที่พอจะทำได้ก็คือเรียนสามปลายก็บอกเออเอาหลักชาวพุทธได้แหละแล้วก็ทำมาตั้งหลายท่านตอนนี้ทำเป็นแผ่นทับสวยงามมากแล้วก็ทำยังไงจะให้เรียนอยากให้ทำทุกทุกแพทย์สาวเองนะคะผู้พิการเนี่ยเป็นตัวกลางด้วยอยากจะให้ลองไปเรียนรู้สักครั้งแล้วเอามาเผยแพร่ต่อเราต้องช่วยกันที่หน่วยงานไม่ใช่ว่าเป็นของหน่วยงานเลยหน่วยงานทุกคนต้องรู้ว่ามันจะแบบคือที่นี่เราให้ท่านอะไรให้ที่อยู่กับท่านไปที่ไปที่โตค่ะแบบโอ้โหภาพแต่ละภาพจะได้มาแล้วมันมีความหมายมากเลยหลักฐานด้วยโลโก้ก็คือลายนิ้วมือของคนแล้วก็มีต้นโพธิ์แล้วก็ที่แท้จริงก็คือจะต้องเป็นมีอยู่ในจิตวิทยาน่ะคือทุกท่านคงทราบใช่ไหมคะว่ามันจะบอกสัญลักษณ์ของคนนั้นเลยว่าต้องเป็นคนแน่นอนถึงแม้จะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามเพื่อมันเป็นยืนที่ควบคุมไม่เป็นสัญลักษณ์ก็ดีเลยนะแต่ไม่ได้แต่ไอ้เนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเดี๋ยวหลังจากนี้นะเดี๋ยวให้ขอรายละเอียดแทนตัวค่ะอย่าให้ตายเลยอย่าให้ทุกคนแบบมันจะมีบุญมากเลยที่เราเกิดมาไม่เสียชาติเกิดครับถ้าเกิดว่าเป็นพระเจ้าคือพระพุทธองค์ขอความเห็นเรื่องพระธาตุครับเพราะสมัยนี้มีตัวชีวะการบรรลุธรรมนะครับดูเป็นพระธาตุซึ่งเป็นสายละป่าเขาบางเรื่องจะพูดไม่ได้ใจว่าหลักฐานทันทีพูดไปหรือเปล่าว่าถ้าศพตายแล้วเผาเป็นพระธาตุในคืนแรกไม่บริการเป็นพระธาตุอันนี้หนึ่งด้วยตัวในทางสายตาเขารู้สึกว่าการชีวัตจากวัตถุทางร่างกายบริการมันดูง่ายเกิดตาซึ่งการบริการภายในมันเป็นไม่ได้วัดด้วยกระดูกใสเป็นแก้วนี่เป็นความเห็นตาของอาจารย์นะซึ่งในความที่พระธาตุง่ายขนาดนี้ทำให้หลังๆเนี่ยมีการแยกพระธาตุแบ่งเกิดไปทั่วเนี่ยสายของแล้วก็ตัวนี้ก็มีแจกแจกโดยถือว่าพอคนรับพระธาตุปั๊บไปสร้างเจดีย์ทั่วไปหมดเนี่ยในแง่หนึ่งมันก็ดีว่าเป็นลูกศิษย์ถึงคนรุ่นหลังได้ไปสักการะบูชาแต่ว่าในด้านเนี่ยคือการทำลายคุณค่าทางหลักหรือเปล่าเป็นคนยุคก่อนเนี่ยอย่างที่พระธาตุนนท์เนี่ยถ้าคนอยู่ที่ไกลให้การไปสักการะพระธาตุในท่าของตัวเองเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวมีการรับหมายเดินทางเป็นวันเป็นเดือนก็เป็นสักการะแค่พระธาตุเดียวคือผู้เดินทางมันได้เรียนรู้ธรรมะอะไรหลายอย่างความอดทนเนาะความตั้งใจความมุ่งมั่นแต่ว่าสมัยนี้พอมีพระธาตุสร้างตาบัดในอยู่บ้านทั่วไปหมดเนี่ยคนก็วางใจว่าไม่เป็นไรปล่อยไม่ไหวก็อยู่แค่หลับบ้านสังเกตซึ่งจริงๆความจริงพอหน้าขนาดคนไม่ได้ตายทำให้คุณค่าไม่อยากหายตายก็เป็นการเจอปัญหาความเห็นของเยอะว่าพระธาตุในสมัยปัจจุบันเนี่ยยังเห็นยังไงครับถ้าจะตรวจสอบตัวในยุคทางโบราณคดีเอาตัวพระธาตุไปยิงเขาเรียกอะไรกันนะตัวตอนวัดเช็คว่าอานุภาพของมันเนี่ยมีอายุเท่าไหร่จะยอมหรือเปล่าซึ่งพระธาตุเด็กมาเนี่ยนี่เป็นการรวมตัวของสารใหม่การเชื้อพันธุ์อายุเนี่ยจะตรวจสอบได้หรือเปล่าเป็นความเป็นไปได้ผมได้ก็ได้เกิดทราบนะครับว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าว่าจะรับการบริการเนื้อกระดูกก็ต้องเป็นพระธาตุในรูปแบบขนาดนะครับแต่ว่าถ้าผมจะให้ติดสังเกตเห็นรับที่เขามีพระธาตุของคนธรรมดาคือรับอุปถัมภ์ของคนจำไม่ได้นะ
เป็นคุณแม่ครูคนหนึ่งนะครับซึ่งเคยเป็นอาจารย์ของไม่ใช่เป็นอาจารย์ของหลวงตาถวายที่สมโนนะครับก่อนที่หลวงตาถวายจะไปบวชอยู่ที่สมโนนะครับก็เป็นท่านก็เป็นพระธาตุนะครับมีลักษณะแบบเดียวกับพระธาตุนะครับโดยส่วนตัวผมก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้มาตรฐานนะครับว่าการที่กระดูกเป็นพระธาตุซึ่งเราก็เห็นในเทปครับเราเผาว่ามันก็เป็นพระธาตุได้มันคงไม่ได้ครับอะไรนะครับว่าการที่กระดูกเป็นธาตุมันหมายถึงว่าท่านบรรลุคุณจิตคุณธรรมแค่ไหนนะครับหรือว่าอย่างที่ที่ผมว่าแล้วในการเกิดในการเปลี่ยนไปของการมีธาตุเยอะๆมันทำให้ตัวเงินมันลดศรัทธาในการเดินใจที่เกิดเยอะนี่ผมว่ามันก็โดยเงื่อนไขนะครับอย่างนึงการใจที่เกิดของเงินก็ต่อนะครับมันก็เป็นธรรมเนียมการจิตตัวนะครับซึ่งไม่ได้มีเฉพาะในวัฒนธรรมของพุทธศาสนานะครับหรือวัฒนธรรมพุทธวัฒนธรรมอิสลามในอิสลามก็ยังเห็นอยู่นะครับทุกวันก็ยังเข้มแข็งอยู่การใจนักตักนี่คือการเอาชีวิตไปที่นี่นะครับมีถ้าตายแล้วตายก็คือตายไปตายที่เล็กกว่านะครับเพราะถ้าตายที่นั่นก็คือขึ้นสวรรค์ได้ในสมัครใจนะครับการตายก็มีผ้าขาวห่อตัวในผืนเดียวซึ่งผ้าขาวผืนนั้นก็คือผ้าสำหรับห่อศพตัวเองด้วยถ้าในกรณีถ้าหนึ่งที่ตายไปทีนี้ก็เหมือนกันคือถ้าพนักงานมันเปลี่ยนนะครับมันก็ทำให้กระแสเงินก็เลยหายไปด้วยขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าคือการที่เราเชื่อที่ผมชอบที่พระอาจารย์ถามคือเลยนะครับท่านบอกว่าเราจะเชื่ออะไรเนี่ยไม่สำคัญนะครับสำคัญว่าเราเชื่ออย่างไรนะครับถ้าเราเชื่อว่าพระธาตุเล็กพระธาตุน้อยที่อยู่กับเราในบ้านนะครับหรือว่าวัดใกล้บ้านเราอยู่นะครับเป็นพระธาตุจริงแล้วเราก็ปฏิบัติต่อพระธาตุนั้นโดยการที่เราเป็นคนมีศีลมีธรรมปฏิบัติอะไรถูกต้องต่อตัวเองและเป็นดุลนะครับไม่สำคัญเลยว่าเราต้องไปไหว้พระธาตุที่ไหนหรือกระจายฤทธิ์หรือเปล่าแต่ว่าถ้าขณะเดียวกันเราถือว่าพระธาตุจะอยู่แค่นี้ย้ายไปก็ได้ทำตัวมันก็ได้ชิลล่ามาแล้วมันก็ได้หรือว่าไม่มีความหมายเลยนะที่เราจะมีพระธาตุอยู่ขอตรงต่อที่สุดท้ายนะครับอยากจะถามว่าเพราะว่าที่คนธรรมดาสามารถขับรถทำให้เป็นพระธาตุได้การกระทำแบบนี้ไม่ได้เป็นการลบหลู่นะคะสมมติถ้าเกิดว่าพระธาตุที่มีจริงกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะคงจะถึงให้เป็นแบบนี้ออกมาได้ค่ะก็อย่างง่ายเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับก็ไม่สำคัญนะครับว่าเป็นพระธาตุจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าการที่เราจะมีอย่างนี้เนี่ยมันช่วยทำให้เราเกิดประโยชน์ขึ้นหรือเปล่านะครับเราขัดใจกิเลสเราทำให้กระดูกของญาติพี่น้องเราการมีพระธาตุมามันขัดใจกิเลสเราให้เบาบางลงหรือเปล่าเราได้ปล่อยวางต่อการมีอยู่และจากไปของเขาหรือเปล่าตัวเราเองเนี่ยการที่มีญาติพี่น้องมีกระดูกเหมือนพระธาตุเกิดขึ้นในบ้านเรามันทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันพัฒนาข้าวนาขึ้นหรือเปล่าหรือมันไม่ได้ทำอะไรได้แค่นี้ไม่ได้ต่างคือเป็นนักวิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์และทางด้านการทำเจลิกนะคะคือตัวอัฐิเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นคาร์บอนฟอสเฟตซึ่งปกติเนี่ยโดยสภาพปกติเนี่ยจะไม่เกิดเป็นเนื้อแก้วการที่เป็นเนื้อแก้วเนี่ยเกิดจากการที่มีซิลิก้าใส่เข้าไปซึ่งถ้าเรารู้ว่าซิลิก้ามาจากไหนเวลาเราเผาค่ะเราใส่ฟืนใส่เข้าไปมันจะมีที่เข้าใช่ไหมที่เข้าจากฟืนนั่นแหละคือซิลิก้าการที่ซิลิก้าเข้าไปผสมกับคาร์บอนฟอสเฟตก็จะทำให้เกิดเป็นเนื้อแก้วขึ้นมาแล้วอย่างของเด็กรักเนี่ยก็คือเขาก็ใช้อัฐิส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะคือแก้วเอาแก้วเป็นแก้วแข็งๆไว้นิดนึงแล้วคาร์บอนฟอสเฟตใส่เข้าไปที่เหลือออกมาเป็นนะคะกับเป็นลูกฝาค่ะเขาใช้เทคโนโลยีของเกาหลีในการค่ะก็จะทำก็เรียนที่เสียงนะคงจะจบลงเรียนเท่านี้นะครับแต่ว่ากิจกรรมยังไม่จบนะครับยังมีรถสอบต่อนะครับขอบคุณคุณเริงพงศ์นะครับแล้วก็คุณท็อปคุณวัฒนานะครับสำหรับเรียนที่เสียงนะสำหรับชั่วโมงขึ้นที่ผ่านมาครับตรงนี้อาจารย์พักสักครู่นะครับแล้วก็จะได้เตรียมที่สำหรับกิจกรรมต่อไปครับดื่มน้ำแล้วก็ขนาดว่าที่ข้างนอกนะครับประมาณ10 นาทีจนแล้วจะมีเสียงระฆังไปเรียกจากมาเรื่องกิจการนะครับ